กราบสวัสดีหลวงพ่อพระพุทธวรยานอุปัชฌาย์อาจารย์ท่านพระเถรานุเถระคณะสงฆ์ไทยคณะพระธรรมทูตไทยซึ่งเผยแพร่พระพุทธศาสนาอยู่ทั่วประเทศไทยและขยายแพร่ไปทั่วโลกหนึ่งในจำนวนนั้นคือท่านพระครูวิเทศวิหารธรรมหลวงพ่อสมชัยอักกโชโตวันนี้รายการธรรมะติดปีของสุขในทีวีจะพูดในหัวข้อเรื่องว่าวัดพุทธวิหารสมภารเป็นพระจากวัดประยูรบอกคุณเรื่องพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและภาษาไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์รายการธรรมติปิกเป็นภาคพระพุทธศาสนาภาษาคนปนภาษาธรรมวันนี้ออกต่างประเทศอีกแล้วครับท่านวันนี้จะสนทนากันกับพระมหาเถระชื่อว่าท่านพระครูวิเทศธรรมวิหารหรือวิเทศวิหารธรรมอาจจะสลับกันชื่อว่าหลวงพ่อสมชัยอักกโชโตหัวหน้าสงฆ์หรือเรียกว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารเมืองเอสลองประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันนี้เป็นธรรมะภาคพระพุทธศาสนาภาษาคนปนภาษาธรรมแบบง่ายๆต่อแต่นี้ไปผมจะให้ท่านหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายประชาชนคนไทยทั้งที่อยู่ที่ประเทศไทยและอยู่ต่างประเทศได้รู้จักพระมหาเถระคือท่านพระครูวิเทศวิหารธรรมหลวงพ่อสมชัยอักกโชโตผมขออาราธนาท่านพระครูได้ทักทายปราศัยอุปัชฌาย์อาจารย์ท่านพระเถรานุเถระตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขออาราธนาครับขอเจริญขอถวายสักการะพระมหาเถรานุเถระทุกพระองค์ทั่วโลกตลอดจนคณะพระธรรมทูตที่ได้เดินทางมาเผยแพร่พุทธศาสนาทั่วทุกประเทศและขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทุกหมู่เราที่ได้เดินทางมาพักผ้าอาศัยในประเทศต่างๆในโลกนี้ก่อนที่จะได้กล่าวประวัติของวัดพุทธวิหารเอชลองนี้อาตมาภาพก็จะได้บอกกล่าวเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวว่าอาตมานี้ได้ถือบวชมาเมื่อวันที่5กรกฎาคม2513ซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธวรยานซึ่งขณะนั้นดำรงตมนัสสักที่พระราชปัญญาทุทีเป็นพระอุปัชฌายะแล้วก็มีท่านเจ้าคุณพระเขมะสุตตาจารย์เป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านเจ้าคุณพระวิจิตรวิหารคุณเป็นพระอาสาวรรณาจารย์ความตั้งใจนั้นเกิดจากว่าในปีนั้นเป็นปีที่อาตมาภาพต้องไปเกณฑ์ทหารเมื่อวันเดือนเมษายนไปเกณฑ์ทหารแล้วปรากฏว่าไม่ติดการเกณฑ์ทหารก็เลยถือโอกาสในปีนั้นเดือนกรกฎาคมก็ถือโอกาสบวชโดยคำแนะนำจากโยมมารดาบอกว่าเมื่อไม่เป็นทหารแล้วก็ไปบวชได้แล้วอาตมาก็มีความตั้งใจว่าจะบวชเพียงพรรษาเดียวจะบวชเพียงพรรษาเดียวก็จะตึกออกไปทำภารกิจส่วนตัวแต่ด้วยรบพระธรรมที่อุปัชฌาย์อาจารย์ใช้ชี้แนะมาให้โดยตลอดก็เกิดความทราบแล้วก็ได้อยู่ในวัดนั้นวัดประยุทธ์องค์ตาวาดมาด้วยดีก็ได้ให้การช่วยเหลือในสิ่งต่างๆซึ่งอาตมาภาพก็ได้รับภารกิจดูแลสามเณรภายในวัดซึ่งมีจำนวน30รูปอาตมาภาพเป็นผู้ปกครองดูแลสามเณรให้สามเณรอยู่ในขอบศ
ศีลธรรมนะไม่ให้ไปทำความเดือดร้อนกับที่ใดๆนะตั้งแต่การทำวัดสวดมนต์ก็ดีการต่อศีลในวันโกนก็ดีการศึกษาบาลีและนักธรรมก็ดีอาตมาก็ให้สามเณรนี้ขึ้นเรียนให้หมดไม่ให้มีการว่างเว้นนะเป็นไปตามคำสั่งของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธวรยานว่าช่วยกำชับให้พระภิกษุสามเณรขึ้นเรียนบาลีและนักธรรมอาตมาก็รับภาระเขี่ยวเข็นให้สามเณรไปเรียนบาลีและนักธรรมปรากฏว่าในปีทุกๆปีที่ผ่านมาจะมีสามเณรประโยคเก้าหลายรูปโดยเฉพาะสามเณรประโยคเก้าได้เป็นนาคหลวงในปีพ.ศ. 2525ก็มี2527ก็มีได้เป็นนาคหลวงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะหลังออกชื่อสักรูปทีครับสามเณรสามเณรวิชัยหรือสามเณรอะไรครับมีก็สามเณรวิชัยใจมุ่งที่ได้เรียนทำ9ประโยคนะที่ได้เป็นสามเณรของวัดประยุรวงศาว่าจะเป็นนาคหลวงและก็ได้รับการถวายจตุปัจจัยจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นจำนวน 10,000 บาทเพื่อไว้ใช้จ่ายส่วนองค์เมื่อเป็นพระแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเรื่องนี้ในฐานะที่รายการธรรมะติดปีกวันนี้เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าวัดพุทธวิหารสมภารมาจากวัดประยูรในฐานะที่ผมเป็นลูกศิษย์วัดหน้าตาอย่างนี้เคยบวชที่บ้านนอกวัดโคกมยมมาอยู่วัดใหญ่ศรีสุพรรณวงเวียนใหญ่กรุงฝั่งธนบุรีและได้ขยับขยายย้ายมาอยู่วัดประยูรวงศาวาสเมื่อกี้นี้ท่านพระครูวิเทศวิหารธรรมท่านได้เล่าประวัติของท่านว่าอุปัชฌาย์ของท่านคือพระราชปัญญาสุธีมงคลวิโรจโนเป็นอุปัชฌาย์เดียวกันกับผมครับแล้วกรรมวาจาจารย์ของท่านก็คือพระเขมสุตาจารย์ก็เป็นพระกรรมวาจาจารย์รูปเดียวกันแต่รูปอนุสาวนาจารย์ของท่านเป็นพระวิจิตรวิหารคุณสำหรับผมนั้นเป็นพระครูเจ้าวาดวัดใหญ่ศรีสุพรรณเลยทราบวันนี้ว่าจากวัดเดียวกันแล้วไปประมาท่านเราได้เล่าประวัติผมก็ไม่ใช่ล่วงล้ำข้ามเกินเป็นคารวาสมาอยู่บ้านแต่ก่อนนั้นผมเคยสอนหนังสือแล้วหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นพระนวกะก็คือท่านพระครูวิเทศวิหารธรรมในสมัยนั้นผมก็ได้สอนท่านเลยวันนี้ได้มาพบปะกันในยามที่อายุมากแล้วแล้วท่านบอกว่าท่านบวชปีพุทธศักราช2513ผมบวชก่อนท่าน1พรรษา2512แล้วก็ท่านก็ได้รับประวัติแล้วพระรูปนี้ผมรู้จักท่านมานานนักหนาเรียกว่าสนิทสนมกันก็ว่าได้ภายในวัดประยุรวงศาวาสท่านเป็นหัวหน้าดูแลพระดูแลสามเณรโดยเฉพาะสามเณรท่านจะมีการอบรมให้ศีลแล้วก็ผมก็ได้ทำงานร่วมกันมาต่อแต่นี้ไปผมจะให้ท่านเล่าว่าอยู่วัดประยุรอยู่ดีๆมีตำแหน่งหน้าที่เยอะแยะมากมายทำไมจึงได้เดินทางมาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยการดลบันดาลใจอย่างไรหรือครูบาอาจารย์หรือมีใครรู้จักมักคุ้นอย่างไรขอให้ท่านพระครูเล่าเหตุการณ์ในวัดประยูรเล็กน้อยแล้วสาเหตุอย่างไรได้มาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขออาราธนาครับเหตุที่อาตมาภาพเนี้ยอยู่ที่วัดประยูรองศาว่าก็มีภารกิจหลายอย่างโดยเฉพาะภารกิจเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันหัตถมีบูชาจนถึงวันเข้าพรรษา
อาตมาจะมีหน้าที่จัดสถานที่ต้อนรับเพราะว่าในภาคค่ำนั้นน่ะเมื่อก่อนจะมีการเวียนเทียนในวันมาฆบูชาก็ดีก่อนจะเวียนเทียนวันวิสาขบูชาก็ดีหรือวันอัฐมีบูชาก็ดีและวันอาสาบูชาก็ดีจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาหน้าพระอุโบสถอัตมาภาพก็อาศัยแรงสามเณรที่อยู่ภายใต้ปกครองมาช่วยกันจัดสถานที่ความเรียบร้อยตั้งแต่จัดเก้าอี้ให้ญาติโยมได้มานั่งฟังพระเทศจัดเก้าอี้ให้พระเถระนุเถระภายในวัดได้มาฟังพระเทศแล้วก็จัดสถานที่จัดน้ำทุกอย่างมาเพื่อต้อนรับพระเถระนุเถระตลอดจนถึงญาติโยมนี่ภารกิจในวัดปัญจโลงสาวาส อยู่มาตลอดก็มีภารกิจเดี๋ยวธรรมครูครับแสดงว่าอยู่วัดประยุรงสาวาสนี่เป็นพระแบบช่วยเหลือกิจการงานแรงงานต่างๆนานาหัวหน้าก็คือสมัยก่อนนั้นเรียกว่าหลวงพี่สมชัยแล้วเดี๋ยวก่อนจะถึงเรื่องนี้ฉายาอัคคโชโตนี่ผมปุ๊บปั๊บขึ้นมาธรรมครูนี่เกิดวันอาทิตย์หรือเปล่าครับเนี่ยใช่เพราะว่าตัวออ่างผมก็สามารถจะบอกได้ว่าเกิดวันอาทิตย์อัคคโชโตหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายประชาชนคนไทยสาธุชนซึ่งอยู่ในประเทศและต่างประเทศอัคคโชโตอัคคะตัวนี้แปลว่าพระอาทิตย์โชโตแปลว่าแสงอัคคโชโตก็แสงพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์นี่ความหมายก็สว่างสวยเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบูลย์อยู่ประเทศไทยไม่ได้ต้องไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาบนยอดเขาแอลขอนิมนต์ต่อครับกิจการงานวัดประยุรวงศาวาสขอรัตนาครับก็อาตมาก็ได้อยู่วัดประยุรวงศาวาสมาตลอดจนถึงเมื่อปีพ.ศ. 2542ท่านพระครูวิทย์ท่านครูบัณฑิตธรรมวิเทศหรือด็อกเตอร์พระมหาสุทินปันทิโตก็ไปทักถามอาตมามาบอกว่าเรียกมาปรึกษาหารือกันกับท่านพระมหาสุชาตินะชาตะเมธีปัจจุบันนี้ท่านลาติขาบวชไปแล้วท่านพระมหาสุชาติเนี่ยท่านเป็นพระประจำอยู่ที่วัดศรีสุดารามแล้วก็ย้ายมาอยู่วัดพิชยาก็ท่านสนิทกับด็อกเตอร์พระมหาสุทินตอนที่ไปศึกษาเรียนอยู่ที่ประเทศอินเดียจนพระมหาสุชาติได้จบด็อกเตอร์ก็ได้ถึงประเรียนทางเจ้าประโยชน์ก็สูงสุดในพุทธศาสนาแล้วก็ได้ปริญญาเอกจบทางโลกก็อยู่มาทั่วระยะในปี2542นั้นด็อกเตอร์พระมหาสุทินปันทิโตหรือท่านพระครูบัณฑิตธรรมวิเทศท่านไปทาบถามว่าหลวงพี่จะไปอยู่ต่างประเทศไหมอาตมาก็สงสัยก็เลยถามว่าจะไปประเทศไหนก็บอกประเทศสวิตเซอร์แลนด์อาตมาก็เลยรับคำเลยว่าจะมาอยู่ช่วยพระพุทธศาสนาในต่างประเทศก็คือไปปรึกษาหารือกันที่กุฏิท่านด็อกเตอร์พระมหาสุทินระเบียบการมาอยู่ที่ประเทศนี้มาอยู่วัดนี้จะต้องทำอะไรบ้างหลายๆอย่างจนรู้ระเบียบแบบแผนดีแล้วก็เมื่อในปี2542ออกพรรษาแล้วรับประทินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นัดกับท่านพระมหาสุชาติชาตะเมธีนะซึ่งเป็นพระอยู่วัดพิชยาตก็เดินทางพร้อมกันก็เดินทางออกจากสนามบินดอนเมืองมาลงที่กรุงลอนดอนแล้วก็นั่งเครื่องจากกรุงลอนดอนมาที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มีญาติโยมไปรอรับที่สนามบินเจนีวาก็รู้สึกว่าปลื้มใจดีใจมากที่มีญาติโยมเนี่ยให้ความสนใจในพระพุทธศาสนาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทีนี้อาจารย์จะใ
กล่าวคำเรื่องอะไรตอนนี้พอมาถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายประชาชนคนไทยสาธุชนทุกท่านประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยชื่อนี้คุ้นกับเราทั้งหลายเป็นประเทศที่โด่งดังแล้วเรารู้กันโดยทั่วไปว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศประชาธิปไตยอันดับต้นๆของโลกคือว่าอยู่กลางไม่ปักไปข้างนั้นข้างนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งเผด็จการหรือฝั่งนู้นฝั่งนี้เป็นประเทศกลางๆแต่กลางในกลางเรียกว่าประชาธิปไตยประเทศสวิตเซอร์แลนด์ชื่อว่าสวิตเซอร์แลนด์แดนสวรรค์ก็ว่าได้ผมก็ได้ไปมาหลายครั้งอย่างน้อย3ครั้ง4ครั้งแล้ว2ครั้งได้ไปพบได้ไปกราบได้ไปไหว้ได้ไปพึ่งพาอาศัยวัดพุทธวิหารเมืองเอสลองซึ่งท่านพระครูวิเทศวิหารธรรมเนี่ยก็ให้ความเมตตากรุณาแล้วมีพระเถรานุเถระท่านพระครูไพบูลย์ธรรมวิหารแล้วก็ท่านธรรมวิเทศขอไปท่านพระครูไพบูลย์ธรรมวิเทศท่านพระมหาไพฑูรย์พญาทัตสาวีท่านก็เมตตากรุณาแล้วก็มีอุบาสกคนหนึ่งซึ่งประจำให้การบริการทำองค์อาหารถวายพระสงฆ์องค์เจ้าชื่อว่าพี่อะไรนะสมัยพี่สมัยแล้วก็มีคุณผู้ชายที่ให้การบริการนำพระไปนู่นไปนี่ท่านก็เมตตากรุณาตอนนี้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นที่ราบสูงอยู่บนเขาระหว่างสองเขาด้วยกันคือภูเขาแอลกับภูเขาจารูเป็นที่ราบสูงอยู่บนยอดเขาประเทศสวยสดงดงามอากาศดีๆแล้วก็ประเทศนี้นอกจากเป็นภูเขาเยอะแยะมากมายแล้วท่านทั้งหลายครับแต่ละที่แต่ละทางมีทะเลสาบคือว่าไปสวิตเซอร์แลนด์มันเขียวทั้งประเทศภูเขาต้นไม้แม่น้ำภูเขาต้นไม้ทะเลสาบภูเขาต้นไม้แหล่งน้ำเยอะแยะไปหมดสวยสดงดงามความเป็นมาของประเทศนี้แม้จะอยู่บนยอดเขาไม่มีที่ติดทะเลเลยแต่เป็นประเทศอุดมสมบูรณ์ประชาชนเขามีจิตใจใกล้ศีลใกล้ธรรมมีเมตตากรุณาเข้าไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์มันชื่นอกชื่นใจต่อไปนี้ผมจะมอบให้ท่านพระครูได้เล่าบรรยากาศประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่ามันเอื้ออำนวยอย่างไรจนกระทั่งได้มาตั้งวัดวาเผยแพร่พระพุทธศาสนาเอาบรรยากาศประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก่อนขออาราธนาท่านพระครูครับในความรู้สึกของท่านพระครูจริงๆว่าไม่อยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วมันสวยสดงดงามอย่างไรเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้หลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายประชาชนคนไทยคนลาวได้ทราบได้รู้ขออาราธนาครับก่อนนี้ก็จะกล่าวถึงว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี้ตอนนี้ได้รับเป็นอันดับหนึ่งของโลกเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี้เพราะเฉพาะประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีความสะอาดนะการเป็นอยู่ก็เรียบร้อยบรรยากาศก็ดีทุกคนที่อยากจะมาโดยเฉพาะที่จะมาจากประเทศไทยก็ดีประเทศแถบเอเชียก็ดีจิตใจเขาอยากจะมาประเทศสวิตเซอร์แลนด์มากเหตุที่อยากจะมาเพราะอะไรเพราะว่าเป็นประเทศที่มีบรรยากาศดีความเป็นอยู่ดีอาหารการกินสมบูรณ์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทีนี้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะพูดได้ว่าเหตุใดถึงได้มาตั้งวัดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถ้าพูดถึงย้อนหลังไปเมื่อเป็นร้อยปีแต่เก่าก่อนนั้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ดีหรือประเทศในทั่วโลกนี่ก็ดีเมื่อก่อนนี้มันมีศาสนาพุทธมาปฏิสถานอยู่ในประเทศนั้นๆเลยคนไทยที่เคยอยู่แต่เก่าก่อนมานั้นเมื่อตายลงแล้วเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงพระสวดอภิธรรมสังฆะจะไม่ได้ยินสวด
มัตติกาบังตระกูลเลยตายแล้วก็เผาตายแล้วก็เผาตายแล้วก็เผาเผาแบบฝรั่งนะเผาแบบฝรั่งว่าไงอาจารย์ไม่ใช่เผาที่เขาว่าเผาตายแล้วเผาเผาแบบฝรั่งนะครับเผาแบบฝรั่งคือว่าเขาตายแบบเขามีเตาเผาเลยอยู่นี้ครับมีการต้องเก็บไปแค่3วันนะ3วันนะไปนอนเงี้ยนอนไม่ได้เสียงไม่ได้ยินเสียงพระสวดเลยครับล่วงมาจนถึงปีพ.ศ. 2538ในปีนั้นน่ะเป็นปีที่พระพุทธพระพุทธวงศ์ตะมุนีเจ้าวาดวัดเบญจมบพิตรในขณะนั้นน่ะสมเด็จย่าท่านยังประทับอยู่ที่เมืองโรตานเดี๋ยวธรรมครูครับพอพูดถึงอ้างสมเด็จย่านี่ลองพูดชื่อเต็มเต็มของท่านแล้วท่านมีส่วนทำให้พระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแพร่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อกี้ท่านพระครูเล่าว่าพระเดชพระคุณเรียกว่าสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ใช่ไหมพุทธชินวงศ์กับท่านพระมหาทองศูนย์ได้เดินทางมาแล้วได้รับการเมตตากรุณาจากสมเด็จย่าคือพระศรีนครินทร์ใช่ไหมธราบรมราชชนนีขอรัตนาต่อครับขอรัตนาท่านพระครูต่อครับก็นี่ครับถ้าจะบอกพระนามเต็มว่าสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนีกับสมเด็จพระพี่นางเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาครับเพราะพระองค์นี้ยังประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ก่อนมานั้นเคยประทับมันตีพระองค์ตั้งแต่สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชนิคมพระบรมราชนกสวรรคตแล้วสมเด็จย่านี่ก็มีความหนักใจเกี่ยวกับพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ยังต้องศึกษาอยู่ก็เลยกราบลาไปกราบทูลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าจะขอเดินทางมาอยู่เมืองโนตานประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะนำพระโอรสและพระธิดามาศึกษาในต่างประเทศพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นท่านก็มีพระเมตตาอนุญาตให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจะเป็นพระราชมารดาสามพระองค์พาพระราชโอรสและพระราชธิดา มาอยู่ที่เมืองโรตานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับตอนนี้ก่อนจะถึงเรื่องนี้ก่อนจะให้ท่านพระครูได้ต่อผมจะขอเสริมเมื่อกี้นี้อ้างชื่อสมเด็จย่าพระศรีนครินทรบรมราชชนนีเนี่ยขอเล่าประวัติสักเล็กน้อยๆเพราะว่าสมัยที่ผมบวชอยู่ผมนี่หน้าตาเคยบวชนะครับอยู่วัดประยูรวงศาวาสแล้วก็ออกบิณฑบาตก็มีโยมประจำอยู่ที่ตรอกช่างนาคแล้วตรอกช่างนาคนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสมัยนั้นเรียกว่าเด็กหญิงสังวานเด็กหญิงสังวานตาลพัดเขาอยู่ที่ตรอกช่างนาคแล้วเด็กหญิงสังวานตาลพัดเนี่ยพอดีตอนนี้คุณไต้ฝุ่นเข้ามาเด็กหญิงสังวานนี่ขออภัยนะเป็นเชื้อสายลาวนะครับเป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มชนลื้อครับเขาเรียกว่าไทยลื้ออยู่ที่สำเหนือครับพ่อแม่ของท่านอยู่ที่เขาว่าเรียกว่าเป็นลูกลาวอะไม่ใช่ผมไม่รู้ถูกรู้ไม่นะครับเดี๋ยวฟังก่อนนะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ชอบดูถูกคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูถูกเสี่ยวดูถูกเข้าเหนียวดูถูกนั่นนี่แม่ของพระเจ้าแผ่นดินนี่เป็นเชื้อสายลาวนะครับชาวลื้อครับแล้วแปลกไหมว่าชาวลือท่านไปดูได้ผมไปประเทศลาวเนี่ยกลุ่มชาวลือเนี่ยขออภัยนะครับผมใช้ภาษาชาวบ้านหน่อยโคตรสวยเลยอะชาวลือหรือว่าไทยลือเนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะจะสวยหน้าตาสวยมากตอนนี้นางสาวสังวานหรือเด็กหญิงสังวานเนี่ยมาเกิดที่เพราะว่าได้ขยับขยายมาอยู่ในแผ่นดินไทยมาอยู่ที่ตรอกช่างนาคพ่อแม่ของท่านตอนเด็กๆสัก 6-7 ขวบก็เป็นเด็กหญิงธรรมดาแก้ผ้าในสมัยนั้นน่ะก็เวลาฝนมันตกพอดีตรอกช่างนาคกับวัดอนงคารามเนี่ยมันไม่อยู่ไม่ไกลกันเด็กมันก็เล่น
นำฝนวิ่งไปวิ่งมาแก้ผ้าจนกระทั่งเด็กหญิงสังวานเนี่ยวิ่งเข้าไปในวัดคือเล่นกับเด็กอะวิ่งเข้าไปในวัดอนงคารามวัดอนงคารามนี่ท่านทั้งหลายครับจะเป็นสองฝั่งถนนส่วนหนึ่งเป็นเรียกว่าพุทธาวาสส่วนหนึ่งเป็นสังฆาวาสก็นั่นกันเด็กคนนี้ก็ไปเล่นในวัดพอดีฝนมันตกในสมัยนั้นเจ้าอาวาสท่านเป็นระดับสมเด็จคือสมเด็จพุทธาจารย์นวมท่านก็เห็นเด็กมันเล่นท่านก็ออกมาดูเออฝนมันตกดีเว้ยไปมาทั้งเด็กหญิงเด็กชายวิ่งเล่นกันเนี่ยหลวงพ่อนวมหรือสมเด็จพวรรณรัตน์นวมเห็นเด็กคนนี้ตั้งแต่เล็กไม่รู้จักชื่อมันหรอกพอเห็นแล้วท่านทั้งหลายก็เด็กมันแก้ผ้านี่หลวงพ่อนวมท่านมีความรู้ทางด้านโง่แห้งทางด้านโน้นนี่ท่านก็ดูขออภัยนะไม่ใช่ผมทะลึ่งตึงตังนะว่าอีจิ๋มน้อยนี่ต่อไปมึงจะเป็นใหญ่นี่วะเนี่ยอันนี้ประวัติอย่างนี้จะไม่ค่อยมีใครเล่าเดี๋ยวผมเล่าไว้สมเด็จพุทธาจารย์นวมท่านบอกว่าอีจิ๋มน้อยเนี่ยจิ๋มก็คือเดี๋ยวจะให้ผมบรรยายเหรอจิ๋มก็คืออวัยวะเพศของคุณผู้หญิงเด็กๆเลยเขาเรียกว่าจิ๋มน้อยถ้าเป็นเด็กชายเขาเรียกไอ้หำน้อยอันนี้จิ๋มน้อยเองจะเป็นใหญ่นี่วะเนี่ยแล้วคำนี้บันทึกจารึกไว้ในหนังสือเลยนะครับว่าต่อมานึกไม่ถึงว่าผู้หญิงคนนี้จะได้เป็นเรียกว่าสีภรรยาหรือมเหสีของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินน่ะคือเป็นเจ้าฟ้าน่ะคือพ่อของพระเจ้าแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่8ที่9เนี่ยได้ไปแต่งงานเพราะฉะนั้นรู้ประวัติเล็กๆน้อยๆว่านางสาวสังวาลหรือต่อมาได้เป็นย่าเนี่ยสมเด็จย่าเนี่ยอดีตเป็นชาวลาวนะครับเป็นชาวลือเลือกไทยลือหน้าตาสวยสดงดงามแล้วผลสุดท้ายบุญญาบารมีท่านได้รับไปเลี้ยงในแวดในวังสวนกุหลาบอะไรต่ออะไรต่อมาเนื่องจากว่ามีการศึกษาดีเรียนเก่งเลยถูกส่งมาเรียนพยาบาลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้นกรมหลวงสงขลานครินทร์เรียนอยู่ที่บอสตันแต่ว่าการเดินทางสมัยนั้นจากประเทศไทยมาเรือต้องมาขึ้นที่ซานฟรานซิสโกกรมหลวงสงขลานครินทร์ก็เดินทางจากบอสตันข้ามอเมริกามารับกลุ่มนักเรียนไทยพอเห็นแล้วตกใจเพราะสาวไทยลือทำให้จิตใจมันผวาผวงแล้วผลสุดท้ายอยู่กันมาเล่าย่อๆว่าได้มาแต่งงานแต่งการแล้วผลสุดท้ายมีลูกสาว1คนมีลูกชาย2คนคือเป็นพระพี่นางกัลยาณิวัฒนาแล้วก็เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลและภูมิพลต่อไปนี้เมื่อพระพุทธศาสนาเข้าอเมริกาสมเด็จเข้าสวิตเซอร์แลนด์สมเด็จย่าถือว่ามีส่วนต่อไปนี้ผมจะมอบให้ท่านพระครูวิเทศวิหารธรรมได้บรรยายต่อไปว่าเมื่อเข้ามาแล้วตั้งเป็นวัดเป็นวายอย่างไรเพราะว่าสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านได้ทำงานเงินต่อไปแล้วก็ท่านพระมหาทองศูนย์ทำอย่างไรต่อไปนี้ผมขออาราธนาท่านพระครูวิเทศวิหารทุนวิเทศวิหารคุณได้บรรยายสืบต่อไปว่าพระพุทธศาสนาเข้าสู่สวิตเซอร์แลนด์ได้อย่างไรขออาราธนาครับก็หลังจากที่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์จะอาวาสวัดเบญจมบพิตรท่านเดินทางมาตรวจงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศในสมัยนั้นมาพร้อมกับพระมหาทองศูนย์เป็นจังหวะพอดีที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังไม่ได้เสด็จกลับประเทศไทยและในปีนั้นเป็นปีที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระชนมายุครบ90พรรษาโอ้นะ90พรรษาก็สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ก็เข้าไปปรึกษาหารือกับสมเด็จย่าว่าอยากจะตั้งวัดในพระพุทธศาสนาไว้ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะไปดูแล้วยังไม่มีวัดไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยสมเด็จย่าก็ตั้งเกิดศรัทธาแรงกล้าเลยได้บริจาคจตุปัจจัยจำนวน30ล้านบาท
โอ้ให้กับสมเด็จพระพุทธชินวงศ์และพระมหาทองสงเป็นตะกี้พยานได้รับจตุปัจจัยของท่านท่านเขียนเช็คให้เลยจำนวน30 ล้านบาทเพื่อมาเป็นทุนในการสร้างวัดไทยในประเทศเตวิตแลนด์ทีนี้ก็เริ่มสององค์นี้สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ก็เดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็เป็นภาระของท่านพระมหาทองสูงปัจจุบันคือพระธรรมวชิระโมลีนะพระธรรมวชิระโมลีเพิ่งได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นธรรมเมื่อต้นปีนี้ก็เป็นภาระของพระมหาทองสูงจะต้องหาที่สร้างวัดเพราะได้รับทุนทรัพย์มาแล้วก็ไปเดินหาที่หลายที่ลำบากมากลำบากจากการบอกเล่าของท่านตามมาต้องศูนย์บอกว่าลำบากมากกว่าจะได้ที่ปัจจุบันนี้มาเนี่ยรอเวลานานถึง3 ปี 4 ปีแล้วที่ตรงนี้เป็นที่อุตสาหกรรมเขาถึงยินดีให้สร้างวัดได้เพราะว่าไม่ใช่เป็นที่พักผ้าอาศัยเพราะประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขามีแปลกอยู่โซนไหนเป็นโซนกิจกรรมโซนไหนเป็นโซนอุตสาหกรรมโซนไหนเป็นโซนที่พักผ่อนถ้าจะแบ่งโซนได้เลยโซนไหนเป็นที่เปิดศูนย์การค้าเขาจะไม่มาปล่อยให้เลอะเทอะไม่ได้พอดีท่านตระกูลทองสูงไม่ได้โซนนี้โซนอุตสาหกรรมมันตรงกับพลังงานนิวเคลียร์กำเนิดไฟฟ้าทั่วประเทศก็เอาตรงโซนนี้สร้างวัดขึ้นนะซื้อที่สร้างวัดเลยนะจนสร้างวัดจนสำเร็จเสร็จขึ้นแล้วจังหวะที่กำลังสร้างวัดอยู่นั้นเนี่ย2538-39เนี่ยสมเด็จย่าก็สวรรคตแล้วที่ก็พระพี่นางก็รับภาระต่อรับภาระเป็นผู้อุปถัมภ์ในการสร้างวัดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่านก็เลยสร้างวัดและให้ตั้งชื่อว่าวัดศรีนครินทราบรมวัดพระวัดศรีนครินทราบรมอะไรนะเป็นชื่อวัดของที่เขาตั้งอยู่ปัจจุบันเนี้ยวัดพระศรีนครินทร์นะที่ครินทร์ก็พระศรีนครินทร์แต่แล้วก็อยู่ต่อมาก็จะมาเกี่ยวพันกับวัดพุทธงานอย่างนี้ทำไมถึงเกี่ยวพันเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงตรงนี้แล้วผมจะขอเสริมเติมแต่งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้มุ่งหน้าเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์นโยบายของคณะสงฆ์ไทยต้องการจะเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศไทยนะมีอยู่แล้วแต่ทำอย่างไรพระพุทธศาสนาจะต้องออกต่างประเทศเมื่อจะออกต่างประเทศการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นคณะสงฆ์ไทยท่านทั้งหลายที่อยู่ทั่วไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเรื่องนี้เป็นนโยบายของคณะสงฆ์ไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24 มิถุนายนปีพุทธศักราช2475เนื่องจากว่าหัวหน้าในสมัยนั้นหัวหน้ากับหัวหน้าได้สนทนาปราศัยกันหัวหน้าฝ่ายบ้านเอาเรื่องบ้านก่อนก็คือท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์บ้านท่านอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อท่านเข้ามาเป็นผู้บริหารจนกระทั่งได้เป็นรัฐบาลท่านเป็นนายกรัฐมนตรีกับประเทศไทยก็เข้าวัดเข้าวาไปที่วัดสุวรรณดารารามในสมัยนั้นได้ไปพบกับพระศรีสุธรรมโมนีพระมหาคำตาหรือต่อมาเปลี่ยนชื่อว่าพระมหาอาจอาสะโพต่อมาได้รับเลื่อนเป็นพระราชสุธรรมโมนีเป็นพระเทพเวทีเป็นพระธรรมมาไตรโลกาจารย์เป็นพระพิมรธรรมจนกระทั่งเมื่อสมเด็จพระพิมรธรรมช้อยฐานทัตตะเถระมรณภาพท่านได้ถูกเรียกมาเป็นอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุแล้วท่านได้มีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่เริ่มตั้งแต่เป็นสังฆมนตรีช่วยว่าการศึกษาต่อมาได้เป็นสังฆมนตรีว่าการปกครองเมื่อ
ทางบ้านเป็นประชาธิปไตยวัดซึ่งอยู่ใต้การบังคับบัญชาของราชามกษัตริย์ก็เปลี่ยนมาเป็นสังฆาธิปไตยหรือธรรมาธิปไตยเมื่อปีพุทธศักราช2484ตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาใหม่ชื่อว่าคณะปฏิสังขรณ์ก็มีสมเด็จพระสังฆราชคือทางชาวบ้านเขาทางบ้านทางเมืองก็มีพระเจ้าแผ่นดินมีนายกรัฐมนตรีมีคณะรัฐมนตรีคณะสงฆ์ก็มีสมเด็จพระสังฆราชมีสังฆนายกมีสังฆมนตรีว่าการปกครองสังฆมนตรีว่าการศึกษาหลังมนตรีนั้นนี่เหมือนกับทำงานไปด้วยกันระหว่างบ้านกับวัดแล้วสิ่งที่จะประกาศพระพุทธศาสนาต้องยกย่องพระพิมรธรรมอาจอัสสภมหาเถระท่านมีนโยบายเพราะประเทศไทยในสมัยนั้นด้านการศึกษาของวัดของวาเกี่ยวกับด้านปริยัติเป็นหลักเลยแต่เมื่อท่านได้ไปประชุมฉัตรสังคายนาครั้งที่5ที่ประเทศพม่าเห็นว่าประเทศพม่าเขาเจริญรุ่งเรืองทางด้านการปฏิบัติโดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานท่านก็นำสิ่งนั้นมาเชิดชูบูชาทั้งปริยัติและปฏิบัติดำเนินตามไปด้วยกันเอาจุดศูนย์กลางอยู่ที่วัดมหาธาตุแล้วหลังจากนั้นเมื่อประเทศอินเดียได้รับเอกราชเมื่อวันที่15สิงหาคมปีพุทธศักราช2490ทำไมผมจำดีนักก็ปีที่ผมเกิดพอดีเขาก็เชิญประเทศชาวพุทธมาเพื่อร่วมฉลองพุทธยันตีคือ 2,500 ปีจะว่ากึ่งพุทธกาลจริงๆคำว่ากึ่งพุทธกาลมันไม่มีนะครับมันไม่มีแต่ว่าเราก็รู้กันไปเพราะพระพุทธศาสนาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น5ระดับคือพันปีแรก 2,000 3,000 4,000 5,000 แล้วก็จะสูญหายไปเพราะฉะนั้น 2,500 ปีถือว่ากึ่งพุทธกาลจริงๆไม่มีปรากฏนะครับแต่เขาว่ากันอย่างนั้นเมื่อเขาว่ามันดีแล้วก็ตามเขามันจะเป็นอะไรไปสิ่งดีๆงามๆท่านก็ส่งพระสงฆ์ไทยไปร่วมฉลองพุทธยันตีเลยกลายเป็นวัดไทยพุทธคยาแล้วต่อมาอีก7ปีคณะสงฆ์ไทยได้ส่งพระไปประกาศพระพุทธศาสนาที่สาราชนาจักรแล้วหลังจากนั้นอีก7ปีส่งไปประกาศพระพุทธศาสนาทั้งในยุโรปและอเมริกาเพราะฉะนั้นที่ผมเล่ามาสักไกลนี้เพื่อจะให้รู้ว่าต้นสายปลายเหตุเป็นอย่างไรมาจากหลวงพ่อพระพิมรธรรมนะครับแล้วรุ่น2514นั้นที่ท่านส่งไปประกาศพระพุทธศาสนาในยุโรปคือผมจะมาที่ท่านพระครูวิเทศธรรมวิหารหรือพระครูวิเทศวิหารธรรมวิหารธรรมท่านบรรยายไปว่าพระพุทธศาสนาเข้ายุโรปได้อย่างไรเมื่อปีพุทธศักราช2514วันที่2กุมภาพันธ์จำไว้นะครับวันที่2กุมภาพันธ์2514คณะสงฆ์ไทยคณะสงฆ์ไทยนะครับเป็นตัวแทนไป2รูปคือพระธรรมโกษาจารย์ชอบอนุจารีกับท่านพระมหาธีรพันธ์เมตตาวิหารีด้วยความเมตตากรุณาของหลวงพ่อพระพิมรธรรมในสมัยนั้นเรียกว่ามีบทบาทส่งพระไปประกาศพระพุทธศาสนาจึงเดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2514เดินทางจากประเทศไทยไปยุโรปแล้วพระพุทธศาสนาก็เริ่มขึ้นในเขตยุโรปทั่วไปเพราะแต่ก่อนล่อนตะไล2507นั้นมีวัดอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วผลสุดท้ายได้ขยับขยายไปที่เนเธอร์แลนด์เมืองวาเวกมีแค่2วัดในสมัยนั้นปี2528ผมได้เดินทางไปยุโรปออกจากประเทศอเมริกาไปจึงไปพบผมไปจำพรรษาที่วัดพุทธประทีปและไปอยู่ที่วัดพุทธารามสมัยนั้นมีแค่2วัดแล้วต่อมาดังที่ท่านพระครูท่านได้เล่าว่าสมเด็จย่าท่านได้มีส่วนตั้งหลักปักฐานเรื่องพระพุทธศาสนาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะนั้นท่านทั้งหลายครับพระคุณของหลวงพ่อพระพิมรธรรมอาจอัสสภเถระเป็นชาวบ้านต้นจังหวัดขอนแก่นพระรูปนี้มีบุญญาบารมีมากเพราะนั้นฝากไปถึงหลวงพ่อหลวงพี่พ
พระเถรานุเถระคณะพระธรรมทูตด้วยสวดมนต์ทำบุญครั้งใดอย่าลืมนึกถึงพระพีมรธรรมอาจอัสภะมหาเถระต่อไปนี้ผมจะเปิดโอกาสให้ท่านพระครูวิเทศวิหารธรรมได้ต่อว่าเมื่อเกิดวัดศรีนครินทร์แล้วได้ต่อมาเป็นวัดพุทธวิหารเมืองเอสลองอย่างไรต่อแต่นี้ไปขออาราธนาท่านพระครูวิเทศวิหารธรรมครับขออาราธนาครับหลังจากที่พระมหาทองสมปัจจุบันนี้ก็เป็นพระราชคณะชั้นธรรมที่พระธรรมวัชิระโมลีก็ได้ที่สร้างวัดแล้วก็ดำเนินสร้างหนึ่งตั้งศาลาการประเรียนและเป็นกุฏิสงฆ์รวมกันเป็นและเป็นอาคารที่หนึ่งแล้วก็อาคารที่สองก็สร้างพระอุโบสถนะเป็นจัตุรมุขสี่ทิศถอดแบบได้สวยงามมากเป็นที่ต้องตาต้องใจของชาวต่างประเทศซึ่งเขาไม่เคยเห็นโบสถ์พระไทยทำไมถึงสวยงามขนาดนี้และมีมุขตีต้าเมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วก็ทูลเชิญสมเด็จพระพินางเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนาเสด็จมาเป็นองค์ประธานยกช่อฟ้าพระอุโบสถและตัดหวายลูกนิมิตยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่9เพราะนั้นวัดเนี่ยเป็นวัดหลวงวัดแรกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งอยู่ในความควบคุมของวัดเบญจมบพิตรตัววันวัดพุทธวิหารเอกฉลองในขณะเนี้ยเดิมทีญาติโยมเนี่ยเคยไปวัดศรีนครินทร์บ่อยๆบางครั้งอ่ะไปแล้วไม่พบพระบางครั้งไปแล้วพบพระที่ไม่พบเพราะว่าพระมีจำนวนน้อยอาจจะนิมนต์ตามที่ญาติโยมนิมนต์ไปบางทีญาติโยมไปถึงวัดแล้วไม่พบพระเลยก็เกิดบางทีบางครั้งก็เกิดความน้อยใจเหมือนกันเดี๋ยวนะจำครูครับลองบอกที่ว่าจากเมืองโลซานไปที่วัดศรีนครินทร์นั้นการเดินทางต้องขึ้นลงเขาใช้เวลาประมาณสักกี่ชั่วโมงครับบางทีญาติโยมเขาจะไปพบพระไม่ได้พบก็จะต้องกลับมาใช้เวลาเดินทางประมาณเท่าไหร่ครับประมาณนะครับถ้านั่งรถไฟจากเจนีวาไปเมืองอาเหล่าเป็นขึ้นกับเมืองโตรุทูนก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงโอ้2ชั่วโมงนะไปลงที่อาเหล่าลงที่อาเหล่าแล้วต่อรถเมล์ก็ไปอีกจนถึงวัดอีก15นาทีถึงวัดศรีนครินทร์นะถ้าไปจากโรซานเนี่ยไปถึงอาเหล่าเมืองโตรุทูนนี่ก็ประมาณชั่วโมงกว่านิดหน่อยใกล้เคียงกันนะแล้วก็เวลานั่งรถไปต้องดูเวลาตารางรถไฟด้วยนะจะไปกี่โมงกลับกี่โมงต้องดูตารางรถไฟด้วยเนี่ยเหตุนี้นั่นแหละเป็นเหตุที่ว่าญาติโยมไปแล้วไม่พบพระคือว่าพระมีจำนวนน้อยนะมีสองสามรูปสี่ห้ารูปนั่นเองอ่ะนิมนต์ไปหมดบางทีก็รับนิมนต์สองที่พร้อมกันก็ต้องไปจนหมดวัดปิดวัดไปกันจนเป็นเหตุให้ญาติโยมที่ไปจากนครเจนีวาก็ดีเมืองโรซานก็ดีไปแล้วเกิดความไม่สบายใจตรงที่ว่าเสียเวลาไปแล้วไม่พบพระนะก็มีญาติโยมที่เจนีวาก็มาปรึกษากับดร.พระมหาสุทินในขณะนั้น uh-huh. ว่าจะทำอย่างไรดีฉันอยากจะสร้างวัดอยู่แถวๆนี้เพื่อฉันจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลละฉันจะสร้างวัดอยู่แถวๆนี้ดร.มหาสุทินก็คิดแล้วคิดอีกเอเจ้าที่ตรงไหนสร้างวัดเพราะในนครเจนีวานี่ตารางวาละหลักแสนไม่ใช่หลักหมื่นตารางวาที่ติดตารางวาตารางวาละแสนจะไม่ใช่แสนบาทนะแสนแฟรงค์แล้วใครจะไปตื้อตั้งโบสถ์ทำไมไหวนะอะไรนะตารางวาละแสนแฟรงค์เลยเหรอหลักแสนนะหลักแสนแล้วตอนนี้ที่เป็นที่ของคำไปแล้วนี่นะครับนี่ครับพระเถระซึ่งนำพระพุทธศาสนาจากวัดศรีนครินทร์มาอยู่ที่เมืองโลซานหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับท
่านพระมหาสุทินปันดิโตหรือว่าท่านพระครูบัณฑิตธรรมวิเทศครับขอรัตนาธรรมครูต่อครับเนี่ยต่อจากนั้นก็ไปได้ที่ไปตื้อไปเช่าบ้านทาวน์เฮาส์ก่อนเพราะว่าอาศัยที่บ้านทาวน์เฮาส์นั้นน่ะเป็นสำนักสงฆ์ตั้งเป็นสำนักสงฆ์ก่อนการจะตั้งวัดหรือสำนักสงฆ์นั้นน่ะในประเทศนี้ต้องมีที่หลักฐานยึดเหนี่ยวคือสมาคมสมาคมนี่เหมือนกับลงเสาเอกไว้กับวัดละเหมือนกับลงเสาเอกไว้กับวัดสมาคมก็ตั้งสมาคมขึ้นมาก่อนทีนี้เมื่อตั้งสมาคมขึ้นมาแล้วขออนุญาตเสร็จเรียบร้อยแล้วที่จะเอาใครล่ะเป็นประธานสมาคมไปเชิญคนนั้นก็ไม่รับไปเชิญคนนี้ก็ไม่รับพอดีไปเจอท่านหญิงภูมิดีพิรมยุคนเป็นพระธิดาองค์จุดท้องของพระองค์เจ้าพันธุพันยุคนก็เชิญท่านหญิงภูมิหม่อมเจ้าหญิงภูมิดีพิรมเนี่ยตอนนี้ท่านออกจากฐานันดรแล้วก็เป็นท่านหญิงภูมิดีพิรมเป็นประธานสมาคมเพราะท่านหญิงภูมิดีพิรมเนี่ยท่านเป็นน้องสาวของหม่อมเจ้าชาติเฉลิมยุคนท่านหญิงภูมิดีพิรมก็รับด้วยความเต็มใจเลยรับเป็นประธานอยู่ 5-6 ปีทีนี้อยู่ๆไปเนี่ยมันเกิดปัญหาตรงที่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยญาติโยมไม่รู้จะไปไหนก็เข้าวัดกันเมื่อเข้าวัดก็ต้องผ่านบ้านเขาผ่านบ้านที่เป็นทาวน์เฮาส์เขาก็ไม่ค่อยจะพอใจเพราะโซนนั้นเป็นโซนพักผ่อนแต่เราไปเอาโซนนั้นเป็นสร้างสำนักสงฆ์เพราะว่าเหตุที่ตั้งนั้นเพราะจำเป็นจะต้องตั้งก่อนเพราะงั้นเราจะไม่มีหลักเลยก่อนจะมาตั้งสำนักสงฆ์นั้นน่ะก็เร่ร่อนไปหลายที่ไปอาศัยบ้านนู้นบ้างอาศัยบ้านนี้บ้างตามที่เขาดีมวนไปอาศัยนอนค้างคืนบ้างเป็นหลักเป็นเดือนก็บ้างเป็นปีบ้างญาติโยมเขาก็ศรัทธาให้ความช่วยเหลือทุกอย่างเลยทีนี้ว่าพระเนี่ยเกิดความเกรงใจญาติโยมละก็เลยมีญาติโยมอยู่คณะหนึ่งสามพี่น้องเขารวมศรัทธากันว่าเรามาลงขันกันว่าเราจะไปเช่าบ้านอยู่เช่าบ้านหลังนี้อยู่ที่เมืองโตแน่อยู่ในโตนครเจนีวาค่าเช่าเดือนละ 3,000 แฟรงค์ต่อเดือนน้ำไฟตะหากนะสามพี่น้องนี่ก็ให้การช่วยเหลือด้วยดีมาตลอดทีนี้เหตุที่ย้ายมาอยู่เมืองโรตานเนี่ยดร.พระมหาสุทินเนี่ยท่านมีความผูกพันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชท่านดำริไว้เลยว่าตอนที่อยู่ที่เจนีวาท่านบอกว่าถ้าจะตั้งวัดผมจะไปตั้งที่เมืองโรตานก็เลยตมาจะถามว่าเรื่องอะไรเราไม่ต้องหาเหตุผลก่อนก็เลยตอบว่าเมืองโรตานเนี่ยเป็นแหล่งความรู้ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญชนิดตลาดในด้านปกครองนะในด้านรัฐศาสตร์การปกครองในด้านรัฐธรรมนูญนะแล้วก็พระพินางกัลยาณิวัฒนานี้ท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาฝรั่งเศสเมื่อดร.พระมหาสุทินดำริอย่างนี้แล้วก็เดินก็ไปแสวงหาที่กันไปกับอาตมาด้วยกัน3คน4คนพร้อมกับหลานชายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธบดีญาณคือคุณประกบแหลมหลวงไปกับคุณแจ็คลินโคแชร์แจ็คลินโคแชร์เนี่ยท่านเป็นกำลังสำคัญเลยเป็นคนเชื่อสายตะวิทย์โดยตรงแต่มีความมุ่งมั่นต่อพระพุทธศาสนามากไม่เคยห้อยแม้กางเขนเลยห้อยแต่พระพุทธรูปหลวงพ่อทุกทอนบ้างหลวงพ่อพุทธชินราชบ้างก็ขับพอดีจังหวะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าสำนักสงฆ์เนี่ยถูกฟ้องขึ้นลงขึ้นศาลเพราะขึ้นมาแล้ว5ครั้งศาลตัดสินยกฟ้องหมดเพราะว่าเหตุผลของคุณนี่ไม่เพียงพอต่อการที่จะตัดสินคดีให้กับวัดนี้ได้กับสำนักสงฆ์นี้ได้เพราะคุณถ่ายรูป
คนเดินมาที่วัดคุณก็ถ่ายรูปเขาตั้งจับกลุ่มคุยกันหลังวัดคุณก็ถ่ายรูปคุณถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลฮะรถเข้ามาจอดหน้าวัดคุณก็ถ่ายรูปหาเหตุผลไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นขึ้นศาลไปแล้ว5ครั้งศาลตัดสินยกฟ้องทั้งหมดครั้งสุดท้ายก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองโรตาเนี่ยก็ขึ้นศาลอีกนะเมื่อปีพ.ศ. 2542ขึ้นศาลครั้งสุดท้ายแล้วศาลตัดสินยกฟ้องหมดเมื่อศาลตัดสินยกฟ้องได้จังหวัดช่วงนั้นเฮรัญญิกของวัดคือคนเจ้ากรีโคแชร์เนี่ยออกไปข้างนอกไปเจ้าหนังสือพิพากษาเขาประกาศขายบ้านหลังนี้อาตมาก็มากับดร.พระมหาสุทธิปันทิโตคุณเจ้ากรีโคแชร์คุณประสบแหลมหลวงซึ่งเป็นหลานชายของหลวงพ่อพุทธวรยานเพราะหลวงพ่อพุทธวรยานเนี่ยเป็นหลุมหลุมเป็นพี่ชายของแม่คุณประสบแหลมหลวงก็เดินมาดูกันมาดูเสร็จปั๊บอาตมาก็บอกพระมหาสุทินว่าถ้าหลังนี้ไม่เอาไม่ต้องตั้งกับประเทศไทยละไม่เอาละไม่รู้ไปไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนดีอ๋อนี่ท่านท่านพระครูตั้งหลักปักมั่นตั้งใจว่าบ้านหลังนี้ถ้าไม่ได้หลังนี้ก็ไม่ต้องเอาแล้วกลับประเทศไทยเลยกลับวัดประยูรเลยใช่เลยถูกต้องนะถูกโอ้ก็แสดงว่าท่านพระครูนี่มีส่วนที่ทำให้บ้านหลังนี้ได้กลายเป็นวัดคงจะมีแรงดลใจหรือเทพยดาอารักษ์ว่าบ้านหลังนี้แหละจะต้องเป็นที่ตั้งหลักปักมั่นของพระพุทธศาสนาซึ่งขยับขยายออกมาจากวัดศรีนครินทร์แล้วผลสุดท้ายก็เป็นจริงดังที่ท่านพระครูได้ตั้งใจไว้ไหมครับเป็นจริงไหมครับเป็นจริงดังที่ว่าเมื่อเสร็จแล้วเมื่อได้ดูบ้านจะรับก็จะขอมากกว่าใจดีเปิดให้ดูทุกห้องนะทุกห้องในบ้านหลังนี้เลยอาตมาก็ปรึกษาว่ากับคุณประตูแหลมหลวงบ้านหลังนี้ดีนะเงื่อนที่กว้างมีร้านจอดรถมีอะไรหลายอย่างแล้วสามารถจะปรับปรุงได้เลยเสร็จแล้วก็มาถึงก็ตัดสินใจเอาตกลงเสร็จแล้วปรากฏว่ามีเงินอยู่ในธนาคาร200,000แฟงตะวิทเดี๋ยวขออภัยครับธรรมครูครับแฟงตะวิทธรรมครูครับเรื่องนี้เดี๋ยวผมขออย่างน้อยธรรมครูพูดแล้วขอเห็นหน้าเห็นตาว่าบ้านหลังนี้จะต่อมาจะได้กลายเป็นวัดเนี่ยเพราะจากหลวงพ่อสมชัยตั้งหลักปากมั่นวัดจะต้องบ้านหลังนี้แล้วผลสุดท้ายก็ได้จริงๆครับขอรัตนาต่อครับพอเมื่อเสร็จแล้วก็เข้ามาดูในบ้านเรียบร้อยแล้วก็ปรึกษากับดร.พระมหาสุทินว่าเอาบ้านหลังนี้ไว้นะพอถ้าเผื่อเราไม่เอาบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยเราจะไปไม่ได้ละบ้านหลังนี้ติดถนนติดการรถไฟด้วยทั้งรถไฟก็สะดวกถนนก็สะดวกญาติโยมมาก็สะดวกเพราะไปดูมาหลายที่แล้วไม่ถูกใจสักที่หนึ่งเพราะมันที่ลึกที่อยู่ในป่าในดงเมื่อญาติโยมไปหาพระเนี่ยเกิดอันตรายขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมีตัวรับผิดชอบกับญาติโยมก็เลยมาได้บ้านหลังนี้เมื่อได้บ้านหลังนี้แล้วมีเงินอยู่ในธนาคาร200,000แฟงตะวิทไม่พอเดี๋ยวท่านครูครับแฟงหนึ่งนี่คิดเป็นเงินบาทไทยขณะนี้ประมาณกี่บาทครับหนึ่งแฟงหรือหนึ่งตอนนั้นหนึ่งแฟงตะวิทมัน35 บาทนะโอ้แล้วตอนนี้แหละครับตอนนี้แหละครับตอนนี้ขณะนี้เวลานี้ที่ดูในกูเกิลนั้นเนี่ยมัน34 บาทตอนนี้ท่านทั้งหลายครับผมจะขอเสริมเติมต่อท่านพระครูบ้านหลังนี้วัดปัจจุบันเนี่ยผมเคยไปมาที่สวยงามมากมีที่กว้างติดถนนใกล้สถานีรถไฟใกล้สถานีรถเมล์เดินไปสะดวกสบายแล้วอยู่บนเนินเขาแล้วต่อไปก็มีที่เขาทำนาทำไร่ไม่ห่างกันเท่าไหร่สามารถเดินไปออกกำลังกายได้สวยสง่างามมากครับอยู่ที่เมืองโรซานเป็นสถานเดิมทีเดียวเป็นบ้านของพระราชชนนีเลี้ยงลูกสาวลูกชายอยู่ที่นี่แล้วส่งหลังล่ามังเรียนตอนผมไปนั้นท่านพระมหาไพฑูรย์พญาทศาวี
นำผมไปเยี่ยมโรงเรียนซึ่งในหลวงรัชกาลที่8ที่9พระพี่นางตอนเป็นเด็กๆเล็กๆร่ำเรียนอยู่พาผมไปห้องที่ท่านเรียนนั่นนี่ผมก็ได้บุญญาบารมีจากท่านพระมหาไพฑูรย์ท่านพาไปนู่นไปนี่พาไปสระน้ำพาไปทะเลสาบก็ต้องขอขอบคุณท่านต่อไปนี้ผมจะให้ท่านพระครูบรรยายอธิบายว่าเมื่อตั้งเป็นวัดเป็นวาแล้วการเผยแพร่พระพุทธศาสนาประชาชนทั้งไทยทั้งลาวทั้งพม่าทั้งศรีลังกาและลูกหลานของเขาเข้าวัดเข้าวามาเรียนพระพุทธศาสนากันอย่างไรท่านพระครูจะต่อเติมที่ท่านได้พูดไว้หรือจะเกี่ยวกับการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างไรเกี่ยวกับประชาชนคนไทยและเด็กทั้งหลายขออาราธนาครับเมื่อตกลงบ้านหลังนี้แล้วก็ขอโฉนดที่ดินไปจำนองกับธนาคารเพราะว่าเขาประกาศขาย 750,000 แฟรงค์ตะวิแต่ในเรามีเงินสะสมอยู่แค่ 200,000 แฟรงค์ไม่พอในการซื้อเขาต้องการเงินสดไม่ต้องการเงินผ่อนท่านพระครูครับญาติโยมทั้งหลายเขาฟังอยู่ทั่วโลกทั้งประเทศไทยล่างในอเมริกาในยุโรปดูท่านพระครูอยู่เขาอยากจะเห็นหน้าเห็นตาท่านพระครูชัดมองกล้องหน่อยนะครับขอรัตนาครับก็ต่อเมื่อได้ตกลงเรียบร้อยหมดแล้วก็ขอโฉนดที่ดินจากเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็ใจดีให้โฉนดที่ดินมาก็เอาโฉนดที่ดินเนี้ยไปขายฝากกับธนาคารที่เป็นธนาคารที่วัดปากเงินตลอดนะธนาคารของรัฐบาลนะก็ถอนเงินมาไอ้กู้เงินมา 750,000 แฟรงค์ตะวิกกู้เสร็จปั๊บก็ส่งให้เจ้าของบ้านทันทีเลยโอนเข้าบัญชีเขาทันทีต่อหน้าเลยถ้ากลับตอนเนี้ยธนาคารเป็นเจ้าของที่อยู่ในขณะนี้เราก็ได้ผ่อนตรงตลอดทุกเดือนไม่มีการผ่อนผันไม่มีการต่อรองอะไรทั้งสิ้นเพื่อรักษาชื่อเสียงของเราเอาไว้นะตรงให้ทุกเดือนตลอดก็อาศัยญาติโยมนี่แหละญาติโยมเป็นกำลังกายกำลังใจญาติโยมที่เป็นชาวสวิตก็ดีญาติโยมที่ได้สามีเป็นชาวสวิตนะคนไทยภาคอีสานบ้างไทยภาคเหนือบ้างไทยภาคใต้บ้างในประเทศไทยที่มาได้สามีเป็นชาวตัววิทย์บ้างชาวฝรั่งเศสบ้างเขาก็มาช่วยกันบริจาครับแล้วก็มีชาวราวชาวเขมรที่พัดพากจากบ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเราได้สร้างเป็นวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กำหนดจะย้ายวัดออกจากเมืองโตเน่มาอยู่ที่เมืองเอชารองปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้พอพูดอย่างนี้เมื่อกี้ท่านพระครูอ้างถึงว่าชาวไทยชาวลาวได้มาอยู่สวิตเซอร์แลนด์แต่งงานผมได้ทราบข่าวว่าวันนี้ท่านพระครูวิเทศธรรมวิหารก็ได้บัตรประชาชนของสวิตเซอร์แลนด์เสร็จเรียบร้อยแล้วลองเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายพระสงฆ์องค์เจ้าพระภิกษุสงฆ์สามเณรได้ทราบที่ว่ามันยากเย็นเข็นใจอย่างไรการที่จะได้เป็นประชาชนของเขาได้บัตรประชาชนเนี่ยขออาราธนาครับคนไทยที่จะมาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นน่ะแต่เก่าก่อนมานั้นน่ะสะดวกสบายมากสมว่าแต่งงานวันนี้พรุ่งนี้พัดตะวิทย์ออกแต่งงานถ้าเบื่อพัดแต่งงานกับพนังชาวตะวิทย์วันนี้พรุ่งนี้พัดตะวิทย์ออกตัวที่ไม่ต้องใช้ภาษาใดทั้งสิ้นแต่ด้วยความพูดกันตรงไปตรงมาว่าคนไทยนั่นแหละทำคนไทยด้วยกันให้ได้รับความเดือดร้อนกฎหมายออกมาใหม่แล้วว่าเมื่อคนต่างชาติจะมาแต่งงานกับคนสวิตนั้นต้องไปศึกษาภาษาที่เขาใช้อยู่ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันเป็นภาษาประจำชาติของสวิตเซอร์แลนด์พอต่อมาแล้วเมื่อแต่งงานแล้วไปอีก5ปีก
ค่อยขอพัฒนวิทย์อืมนี่นะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนเพิ่มอีกแล้วเป็นติดปีขอพัฒนวิทย์เมื่อติดปีขอพัฒนวิทย์แล้วคุณต้องได้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันด้วยถึงจะออกพัฒนวิทย์ให้ถ้าไม่ยังไม่ทำไม่ไม่ฉะนั้นคุณจะต้องถือเพอร์มิทแบบกินกราดของสหรัฐอเมริกาหรือเพิ่มบิทบีไว้เพิ่มบิทซีเพิ่มบิทบีแล้วก็เพิ่มบิทซีเพิ่มบิทบีนี่ถือไว้แล้วก็มีเพิ่มบิทแอลเพิ่มบิทแอลเนี่ยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้เพียงเดือนเดียวคุณต้องไปหาที่อยู่ใหม่แต่เพิ่มบิทซีนี้อยู่ได้ตลอดแต่จะออกนอกประเทศได้ไม่เกิน6เดือนถ้าอยู่ออกไปนอกประเทศเกิน6เดือนเพอร์มิตตีขาดใช่ไม่ได้เพอร์มิตบีออกไปนอกประเทศได้ไม่เกิน3เดือนถ้าออกเกิน3เดือนเพอร์มิตบีขาดใช่ไม่ได้เขาวางระเบียบไว้แล้วก็ที่ท่านพระครูได้มาวันนี้หรือไปไงครับลองเล่าให้ฟังที่ว่ามามาอยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้ววันเนี้ยก่อนจะมาออกรายการผมเนี่ยได้บัตรประชาชนของสวิตเซอร์แลนด์แล้วใช่ไหมครับได้แล้วครั้งแรกได้บัตรประชาชนประเภท B permit B รักษาอยู่มาถือมาเนี่ยประมาณ10 กว่าปีนะจนมาช่วงระยะหลังๆเนี่ยก็คุณจักรินโคชแชร์เห็นว่าถือ permit B มานานแล้วไปทำเรื่องขอเป็นเพอร์มิตซีเป็นคนของสวิตเซอร์แลนด์ไปเลยอ๋อแล้วตอนนี้ท่านพระครูได้เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์แล้วใช่ไหมครับครับเป็นสัญชาติสวิตเดี๋ยวผมขอเสริมเติมแต่งเรื่องนี้กับพระเถรานุเถระแม้กระทั่งประชาชนคนไทยคนลาวที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศหรือประเทศลาวและต่างประเทศด้วยคือขออภัยนะครับส่วนดีของคนเราเนี่ยมีแต่ส่วนไม่ดีหรือเรียกว่าอัปรีชอบอิจฉาริษยาแล้วชอบไปแจ้งความอะไรให้มันยุ่งยากเยอะแยะมากมายนี่นิสัยแบบอิจฉาริษยาครับมันไม่เหมือนว่าเราจะช่วยส่งเสริมกันคือทำอะไรให้ยากมันฝากหลวงพ่อหลวงพี่ไว้ด้วยนะโดยเฉพาะพระเถรานุเถระที่กำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศน่ะอย่าออกกฎผีบ้ามันมากนะออกกฎจนมากันยากแล้วผลสุดท้ายประเทศนั้นประเทศนี้ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีญี่ปุ่นหรือแคนาดาเขาก็เอากฎที่ท่านตั้งขึ้นนะมาคุมหัวพวกท่านเลยอยู่ยากเลยครับเรื่องอย่างนี้เอาความรู้ส่วนตัวผมหน่อยผมมาอเมริกานี่ในนามของรัฐบาลไทยคณะสงฆ์ไทยมาที่นี่เขาให้ใบเขียวผมเลยโดยไม่ต้องแอพพลายครับแล้วหลังจากนั้นมาประมาณสัก2ปี3ปีแล้วพอเรามาอยู่กันที่นี่ก็ตั้งกฎนั้นกฎนี้จนกระทั่งอยู่ยากครับเดี๋ยวนี้มาต้องกลับภายใน3เดือน6เดือนอ่ะก็เพราะอะไรเพราะพวกเรามันมีนิสัยลืมส้นตีนกันไปนี่เพราะใหญ่ได้ออกกฎให้มันยากขึ้นยากขึ้นผมได้บอกแล้วว่าเราส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนชาวประมงอยู่บ้านนอกบ้านนา 80-70% หรือ 90% ของคนไทยเนี่ยเป็นคนยากจนคนที่เข้ามาต่างประเทศไม่ว่าจะไปสวิตเซอร์แลนด์มาอเมริกาไปญี่ปุ่นไปแคนาดาประเทศนั้นประเทศนี้ไปยุโรปไปเยอรมันไปอังกฤษก็ตามแต่เถอะลูกเจ้าขุนมุนนายลูกผู้หลักผู้ใหญ่ลูกเจ้าสัวเขาไปกันแต่ลูกชาวนาชาวไร่ชาวสวนชาวประมงเนี่ยมันไปไหนมันยากเหลือเกินอ่ะเพราะเงินก็ไม่มีบารมีก็ไม่มากมันควรจะพึ่งพาอาศัยกฎง่ายๆกฎธรรมชาติแต่พวกเราพอใหญ่แล้วลืมส้นตีนหมดเลยครับสมัยผมนี่ผมช่วยคนเยอะแต่พอประธานสมัชชาสงฆ์ไทยออกกฎนั้นกฎนี้จะต้องเป็นพรรษา10จะต้องได้ประโยค6จะต้องมีใบตาตั้งครูเลยพวกผีบ้ากฎนี้ทางอเมริกาเขาก็ไปตั้งไปกดเองจะมามีพรรษา10หรือเปล่าได้ประโยชน์6หรือเปล่าเป็นใบตั้งถูกหรือเปล่าปัจจุบันนี้จะเปลี่ยนแปลงอะไรผมไม่ทราบแต่ว่าเปลี่ยนซะจนเดี๋ยวนี้มาอเมริกายากครับมาแล้ว3เดือน6เดือน3เดือน6เดือนต้องกลับครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะบ้านเราน่ะพออยู่ดีมีสุขหน่อยไหนอิจฉาริษยาก็แล้ว
อยู่ใกล้ๆกันมีธุรกิจใกล้ๆกันนะเดี๋ยวก็ทะเลาะเบาะแว้งกันคือมันเป็นนิสัยไอ้ธาตุเป็นอย่างนี้ครับคือมันอยู่ในสุ่มเดียวกันเหมือนไก่ไอ้ที่เจ้าเขาเลี้ยงนะเดี๋ยวมันก็ตีกันเองอะตีกันจนหัวทะเลาะปอกเปิดไปหมดเพราะฉะนั้นมันช่วยกันไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นฝากไปถึงคนไทยคนลาวด้วยแม้กระทั่งที่สวิตเซอร์แลนด์ท่านพระครูท่านเรียนให้ทราบอย่างนี้พวกเรามันมีนิสัยเสียมาอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยส่วนใหญ่ลูกชาวนาชาวไร่ชาวสวนทั้งนั้นมีประตูโบสถ์เท่านั้นที่ได้มาได้มาก็เนี่ยประตูโบสถ์ตอนนี้ก็มาปิดประตูโบสถ์แล้วเลยมากันไม่ได้นะครับไปไหนยากไปหมดตั้งกฎนั้นกฎนี้บางทีไอ้พวกเรานี่เสือกเองนะคือพอเรามาดีแล้วได้อยู่ดีมีสุขแล้วไอ้พวกจะมาทีหลังอ่ะกันมันกั้นมันสกัดมันจะจดทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นฝากไปด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับพระสงฆ์ไทยด้วยนะครับไอ้นิสัยอย่างเนี้ยนิสัยเสียมากครับพอยโตใหญ่แล้วไม่ช่วยเหลือคนหนึ่งเขาฝากไปถึงเจ้าใหญ่นายโตที่ประเทศไทยด้วยนะพวกเองน่ะอยู่สบายแล้วแต่ลูกหลานเหลนหลนของเรามันยากจนข้นแค้นจนกระทั่งไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะทานกันเนี่ยทำไมเองมีโอกาสแล้วไม่ช่วยล่ะฝากไปถึงเจ้าพระเจ้าแผ่นดินวัชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเลยนะเองน่ะอยู่สบายเขาไม่ว่าหรอกแต่เองช่วยชาวบ้านชาวช่องชาวประชาเขาไหมพระสงฆ์องค์เจ้าพระเถรานุเถระเมื่อใหญ่ขึ้นมาแล้วนะช่วยเหลือพระหนุ่มในน้อยกันบ้างไหมพระนปาไปด้วยนะอย่าใช้ไอ้ระบบขี้ข่าพอเห็นใครจะดีกว่าละปวดหัวตัวร้อนไปหมดพระนปาไปด้วยนะครับผมในฐานะขอเสริมเติมแต่งท่านพระครูวิเทศวิหารคุณกว่าท่านจะได้บัตรประชาชนชาวสวิตนี่ท่านอยู่มาเท่าไหร่ใน20-30 ปีแล้วมั้งทำไมมันได้ยากเหลือเกินจริงๆนะเขาไม่ได้มีกฎกติกามันยากขนาดนี้เพราะพวกเรานะบางทีไปเอารัดเอาเปรียบหาอะไรจนกระทั่งทำอะไรมันยากไปหมดรู้จักทำง่ายๆซะบ้างนะครับพระพุทธศาสนาประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องยากเย็นเห็นใจไอ้เรื่องยากเย็นนะไอ้พวกเผด็จการไอ้พวกราชาธิปไตยไอ้พวกสมบูรณาญาสิทธิราชเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ผมจะให้ท่านพระครูได้เสริมเติมต่อเกี่ยวกับเรื่องการอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ได้เป็นวัดเป็นวาแล้วได้เผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างไรอย่างโยมเข้าวัดเขามีลูกมีหลานมีเด็กมากมายพอมาฟังโยมฟังเทศแล้วก็ให้เด็กมันได้เล่าเรียนศึกษาเลยเปิดพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ต่อแต่นี้ไปผมขอรัตนาท่านพระครูวิเทศวิหารธรรมได้บรรยายว่าเมื่อตั้งวัดเป็นวัดพุทธวิหารมาแล้วมีกิจการงานของวัดอย่างไรขออาราธนาครับเมื่อวัดพุทธวิหารได้เป็นวัดขึ้นมาโดยสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องนี้ไปกราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธวรยานให้ท่านเป็นประธานที่ปรึกษาในการสร้างวัดท่านก็เห็นชอบด้วยนะแล้วก็ไปปรึกษาท่านเจ้าท่านเจ้าคุณเทพท่านเจ้าคุณบุญมานะแล้วก็ท่านเจ้าคุณพระพรหมันติตอนนั้นเป็นพระมหาประยูรอยู่ก็ปรึกษาว่าจะมาสร้างวัดไทยในสวิตเซอร์แลนด์ท่านก็เห็นชอบด้วยแล้วก็คณะราษฎรที่มาอยู่วัดพุทธวิหารแห่งนี้ที่อยู่เจนีวาก่อนก็มีท่านมรรคพระมหาบุญมากับพระครูปรัตปัญญาวัดประทุมคงคามาเปิดเส้นทางก่อนเปิดเส้นทางชักชวนญาติโยมมาทำบุญจากนั้นหมดสัญญาคือวีซ่าหมดเดินทางกลับก็เอาชุดใหม่มาเรื่อยๆชุดใหม่มาเรื่อยๆจนชุดเนี่ยเป็นของอาตมาจะเป็นชุดถาวรละเป็นชุดถาวรคือว่าไม่ต้องตัดเปลี่ยนโยกย้ายนะอยู่กันแบบถาวรไปเลยทีนี้เมื่อสร้างเดี๋ยวธรรมครูครับธรรมครูครับที่ว่าถาวรเนี่ยธรรมครูออกชื่อที่ครับซึ่งผมจะออกชื่อระดับแรกก็ท่านพระครูวิเทศวิหารธรรมองค์นี้นะครับแล้วต่อมาก็ท่านพระครูไพบูลย์ธรรมวิเทศแล้วก็ท่านพระมหาไพฑูรย์พญาทศาวีทั้ง3รูปนี้ตอนนี้อยู่ประจำเผยแพร่พระพุทธศาสนาขออาราธนาต่อครับเมื่อเ
มื่อได้เป็นวัดเรียบร้อยแล้วก็เห็นว่าเด็กไทยเนี่ยเด็กลูกครึ่งที่เกิดที่เนี่ยพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้เพราะมันมีตัวอย่างอยู่สามีภรรยาคู่หนึ่งภรรยาเป็นคนขอนแก่นสามีเป็นชาวสวิตก็พาลูกสองคนไปเที่ยวเมืองไทยจังหวะช่วงนั้นน่ะเขาก็ฝากลูกไว้กับยายแม่ยายแล้วก็ตัวสามีภรรยาเนี่ยก็ไปซื้อของในตัวเมืองขอนแก่นไอ้ลูกสองคนเนี่ยมันหิวข้าวมันส่งภาษาฝรั่งเศสให้ยายฟังว่ามันจะกินข้าวเนี่ยมันหิวแม่ยายก็ฟังไม่รู้เรื่องว่ามันพูดอะไรก็มันพูดอยู่นั้นก็พูดอยู่เรื่อยมันก็หิวแม่ยายก็ฟังไม่รู้เรื่องมันรอจนแม่กลับมาพ่อกลับมามันส่งภาษาฝรั่งเศสให้แม่ฟังว่ามันหิวข้าวเนี่ยแม่ยายไม่หาข้าวให้กินก็ถามว่าเราพูดภาษาอะไรมันพูดภาษาฝรั่งเศสแม่ยายก็ฟังไม่ออกเขาก็ไม่รู้สิก็เลยไม่หาให้กินเนี่ยมันเป็นต้นตอขึ้นมาที่ต้องเปิดสอนภาษาไทยในที่วัดพุทธวิหารแห่งนี้แล้วก็วัดศรีนครินทร์ก็เปิดภาษาไทยด้วยเพราะว่าต้นเหตุมันมาจากนี้เพราะว่าเด็กที่เกิดที่เนี่ยเดือดมากไม่ค่อยจะทุกภาษาไทยก็เลยบอกแม่ก็บอกว่าเมื่อเราอยู่บ้านเนี่ยหัดพูดภาษาไทยให้ลูกฟังบ้างอย่าพูดภาษาดั้งเดิมของประเทศเขาภาษาดั้งเดิมของเขาเนี่ยไปพูดข้างนอกเมื่อเด็กมันไปโรงเรียนเขาต้องสอนภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันอยู่แล้วเราไม่ต้องไปพูดภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาเยอรมันพูดภาษาไทยต่อหน้าลูกนี่แหละแล้วก็แฟนเราจะได้เข้าใจได้รู้ภาษาไทยด้วยพูดกับลูกเนี่ยแฟนเราก็ได้ยินไปแล้วก็ต้องแต่ต้องถามนี่เธอพูดอะไรนี่เธอทำอะไรเขาเราจะได้อธิบายให้เขาฟังให้เขาเข้าใจนี่ก็เป็นการสอนภาษาไทยทางอ้อมให้สามีฟังแล้วก็สอนภาษาไทยทางอ้อมให้ลูกฟังนะทีนี้เมื่อเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แล้วเนี่ยแล้วก็เปิดโรงเรียนสอนภาษาไทยด้วยขณะนี้เปิด3อย่างเปิดสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์สอนภาษาไทยให้ลูกหลานคนไทยในตะวิได้เรียนเปิดสอนเรียนนาฏศิลป์ก้อนรำกับร้องศิลปะคนไทยนะ3อย่างแต่ในขณะเนี้ยโควิดมันมาก่อกวนเลยนี่ปิดไปแล้ว2ปีก็ยังไม่เปิดจะเปิดปีนี้จะเปิดแล้วเปิดแน่นอนแล้วเพราะว่าประเทศตัวแสดงก็ประกาศแล้วไม่ต้องใช้แมสแล้วไม่ต้องใช้มัดปิดปากแล้วตามสบายได้กฎหมายออกมาแล้วไม่ต้องใช้แมสแล้วแต่ว่าให้ระวังตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะได้เปิดสอนภาษาไทยต่อไปเด็กก็มาตอบถามบ่อยถามว่าเมื่อไรจะเปิดโรงเรียนภาษาไทยสักทีที่เปิดเนี่ยเพราะว่ามันจะอานิสงส์ของเด็กกลับบ้านไม่ต้องกินข้าวกินข้าวก้นบาตรของพระเพราะเมื่อญาติโยมมาเลี้ยงพระแล้วเด็กก็ต้องเลี้ยงญาติโยมเลี้ยงครูอาจารย์แล้วก็เลี้ยงเด็กด้วยเด็กก็ได้กินอิ่มนอนหลับมันก็อยากจะมาเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนได้มาคบเพื่อนแล้วก็เป็นกันเองกับครูบาอาจารย์ด้วยเนี่ยเป็นต้นเหตุอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยตอนนี้วัดพุทธวิหารเนี่ยก็อยู่ในความดูแลของวัดประยุรวงศาวาสมีพระเจ้าคุณเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตเป็นประธานที่ปรึกษาพระเทพปฏิภาณกวีพระมหาบุญมาอาคมะบุญโยเป็นประธานที่ปรึกษาเช่นกันเรามีแล้วก็ไปปรึกษากันท่านก็จะชี้แนะให้ทุกอย่างทุกวันเนี้ยอยู่ตัวเรียบร้อยหมดแล้วความเป็นอยู่ก็สบายใจก็แต่ว่าอาศัยญาติโยมเนี่ยได้เห็นความสำคัญเหตุที่มาตั้งวัดทุกวัดในประเทศทุกประเทศเนี่ยคนไทยแต่เก่าก่อนมานั้นน่ะเมื่อจะทำบุญมันเกิดก็มือจะทำแบบทำพุทธยังไงก็มีเพียงแค่ไปซื้อขนมเค้กมาเป่าเทียนกินเล็กกินเล่ามองยากันเนี่ยวันเกิดแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาเนี่ยผู้ที่ให้กำลังใจก็คือพระอาตมาเนี่ยไปตรวจต่อตอนหน้าเป็นคนป่วยมาหลายรายแล้วมาขอนิมนต์ไปช่วยตรวจมนต์หน่อยวันนี้ตรวจวันนี้ปั๊บพรุ่งนี้ตายก็มีเพราะว่าหมอก็บอกว่าไอ้ก้าวหัวใจมันไม่ขึ้นแล้วก้าวหัวใจไม่ขึ้นแล้วมัน
าตาตอบว่าบอกลูกหลานนี่ว่าเออทำใจได้แล้วเขาไปแน่อาตมาก็ไปตรวจบทตรวจมนต์เก็บตำนานให้เขาฟังจนจบแล้วก็ถวายพรพระให้จบแล้วก็ถวายสังฆทานจบกวดน้ำรับพรเสร็จครับอีกสองวันต่อมาเขาบอกว่าเขาไปแล้วเออบทนาสาธุว่าเขาไปดีแล้วเนี่ยงั้นคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์หรือทั่วโลกเนี่ยเมื่อเวลาตายลงแล้วเนี่ยโดยมากจะไม่ได้ยินฟังพระสวดมนต์เลยแต่มาปัจจุบันนี้ขณะเนี้ยสบายใจได้ละสบายใจได้ได้ยินพระสวดพระอภิธรรมห้องเก็บศพได้ยินพระสวดอภิธรรมก่อนจะเผาแล้วก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระก่อนจะเผาบางทีบางที่เขาให้บาทหลวงพูดก่อนเมื่อบาทหลวงพูดเสร็จจบพระก็ปาฐกถาธรรมต่อแล้วก็สวดมัตติกาบังตะกุลทอดผ้าเนี่ยครับแต่ก็ผ่านกฎหมายกับท่านทั้งหลายครับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแม้จะอยู่ในวงแคบอยู่แต่ก็ถือว่ากว้างสำหรับชุมชนชาวพุทธไทยชาวพุทธลาวชาวพุทธพม่าชาวพุทธศรีลังกาชาวพุทธเขมรชาวพุทธทั่วๆไปตอนนี้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีการเผยแพร่พระพุทธศาสนามากมายในสายเอเชียในสายยุโรปแล้วก็นำโดยคณะสงฆ์แต่ละประเทศเช่นอย่างทิเบตศรีลังกาพม่าไทยแลนด์ลาวเพราะฉะนั้นเราก็ชื่นอกชื่นใจรายการของผมเป็นภาคภาษาคนปนภาษาธรรมเกี่ยวกับเรื่องธรรมะติดปีกวันนี้ท่านทั้งหลายคงได้มีความรู้ว่าพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศสวรรค์ของโลกประเทศหนึ่งไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์เราสวยสดงดงามมียอดเขาเยอะแยะมากมายแล้วที่เมืองใหญ่โดยเฉพาะเมืองโรซานอยู่ไม่ห่างจากองค์การสหประชาชาติอยู่ไม่ห่างจากสถานทูตไทยแล้วก็ข้าราชการชั้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปมาวัดวาเยอะแยะมากมายมีพระสงฆ์องค์เจ้าท่านได้รู้แล้วนะครับว่าสมเด็จย่ามีส่วนนิมนต์สมเด็จพระพุทธชินวงศ์วัดเบญจมบพิตรตามมาด้วยท่านพระมหาทองศูนย์สุริยะโชโตได้ไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาหลังจากนั้นมาท่านพระมหาสุทินปันดิโตจากวัดประโยชน์วงศาวาสเมื่อจบการศึกษาปริญญาเอกจากประเทศอินเดียก็ได้ไปช่วยงานพระพุทธศาสนาอยู่ที่วัดศรีนครินทร์แต่ว่าประชาชนชาวเมืองต่างๆอยู่บนยอดเขาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นเขาจะไปมันก็ยากต้องใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมง4ชั่วโมงบางครั้งบางคราวไม่พบพระไม่พบพระสงฆ์องค์เจ้าเขาก็จะต้องผิดพลาดไปเลยเขาก็ขยับขยายจาก1วัดเป็น2วัดเลือดจะเป็น3วัดมีสำนักสงฆ์เยอะแยะมากมายแล้วก็เผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งคนไทยคนลาวและชาวสวิตก็ถือว่าทำประโยชน์โพธิผลให้แก่ประชาชนเยอะแยะมากมายนี่หัวใจพระพุทธศาสนามีเมตตากรุณาต่อไปนี้ผมจะนิมนต์ท่านพระครูวิเทศวิหารธรรมได้เก็บตกสิ่งอะไรที่ยังไม่ได้พูดจาไม่ได้วิสัชนาขออาราธนาท่านทั้งหลายท่านพระครูวิเทศวิหารธรรมได้บรรยายแล้วหลังจากนั้นผมจะให้ท่านสรุปเป็นภาษาไทยและภาษาบาลีต่อไปนี้ขอให้ท่านพระครูได้เก็บตกว่าพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในสายแบบวัดวาอย่างไรขอรัตนาครับเห็นหน้าด้วยครับก็ที่ได้กล่าวมาแล้วว่าศาสนาพุทธมาเผยแพร่ผู้ยุโรปและอเมริกานั้นน่ะกำลังเจริญรุ่งเรืองมากแต่ว่าการความเป็นอยู่ก็ไม่ได้ขัดสนอะไรก็อาศัยญาติโยมที่มาพักอาศัยแต่ละประเทศแต่ละประเทศนั้นก็ไม่ได้ทอดทิ้งพระพุทธศาสนา
ก็ได้อุปการะช่วยเหลือวัดมาด้วยดีฮะ1บาท2บาท3บาท4บาทก็ต้องเป็นวัดขึ้นมาในขณะนี้แล้วเดี๋ยวนี้ผมขอแทรกหน่อยตอนนี้วัดพุทธวิหารเมืองเอสลองนี่ยังต้องส่งอยู่หรือเปย์ออฟหมดแล้วครับท่านพระครูครับยังส่งอยู่ยังต้องส่งอยู่นะส่งอยู่สองบัญชีบัญชีแรกหลังในนี่ก็ใกล้จะหมดสัญญาหมดสัญญาเข้าให้สัญญาผ่อนตรงเนี้ย40ปีเดี๋ยวผมขอเสริมหน่อยว่าบอกพระเถรานุเถระหรือญาติโยมที่ว่าบริเวณวัดพุทธวิหารเมืองเอสลองเนี่ยประมาณประเทศไทยสักกี่ไร่ครับ1ไร่2ไร่3ไร่ประมาณไหนครับก็ประมาณ2ไร่กว่านะเกือบ3ไร่ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยที่มันน้อยนะครับเพราะมันอยู่บนหลังเขามันเป็นที่หุบเขาที่วัดที่อยู่เนี่ยหรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทั้งประเทศเขาเรียกว่าที่ราบสูงสวิตอยู่ระหว่างเขาแอลกับจารูแล้วก็ติดหลายประเทศเช่นติดประเทศฝรั่งเศสติดประเทศเยอรมันติดประเทศออสเตรียติดประเทศอิตาลีแล้วส่วนไหนที่ติดประเทศใดประชาชนเขาก็พูดภาษานั้นเช่นเขตโลซานนี่ติดฝรั่งเศสคนส่วนใหญ่ชาวสวิตจะพูดภาษาฝรั่งเศสแล้วบางส่วนแต่ผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าทางด้านตะวันออกหรือไงจะติดเยอรมันแล้วทางใต้ติดอิตาลีส่วนไหนติดประเทศใดเขาก็พูดภาษานั้นเช่นติดประเทศฝรั่งเศสชาวสวิตก็จะพูดภาษาฝรั่งเศสแต่เขาพูดภาษาสวิตเขาด้วยนะครับส่วนไหนติดเยอรมันก็จะพูดภาษาเยอรมันสิ่งส่วนไหนติดอิตาลีก็จะพูดอิตาลีติดส่วนไหนติดออสเตรียก็จะพูดภาษานั้นภาษานี้ต่อไปนี้ขออาราธนาท่านพระครูต่อครับว่าวัดวามันใกล้จะจ่ายหมดแล้วแล้วจะได้ภูมิอกภูมิใจขออาราธนาครับก็ตอนนี้ทางวัดก็ผ่อนตรงไปเรื่อยๆก็อาศัยศรัทธาของญาติโยมที่รู้ข่าวเพื่อมาผ่อนคลายชำระหนี้ติดให้ทุกเดือนไม่มีการตกค้างนะแล้วก็หลังใหม่ก็เพิ่งไปทำการกู้เงินเข้ามาสร้างตลาดหลังใหญ่ในวงเงิน1,300,000แปลงตัวนี่ก็ผ่อนส่งเข้าไปทุกเดือนเหมือนกันเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวท่านครูครับ1,300,000สวิตฟรังนี่คิดเป็นเงินไทยคงประมาณเท่าไหร่ประมาณ6-7 ล้านหรือประมาณ10 ล้านมั้งประมาณนั้นก็ประมาณนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องคำนวณครับไม่เป็นไรต่อครับก็ตอนนี้ก็อาศัยญาติโยมนะช่วยกันหลายฝ่ายเราเป็นพระเนี่ยอย่าไปผิดตัดจักไม่ได้ต้องตรงทุกเดือนจะไม่มีขาดแคลนความเป็นอยู่ก็สบายทีนี้อาศัยญาติโยมทุกท่านเลยนะวัดทุกวัดในโลกเนี่ยเป็นวัดของญาติโยมไม่ใช่ของพระญาติโยมเป็นพวกบริจาคทรัพย์คนละบาท2บาทคนละ1ดอลลาร์2ดอลลาร์คนละแฟง2แฟงมารวมกันเนี่ยเป็นเงินก้อนใหญ่ซื้อที่สร้างวัดเพราะฉะนั้นวัดทุกวัดในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัดในประเทศไทยก็ดีประเทศสวิตก็ดีหรือทั่วโลกเนี่ยเป็นวัดของญาติโยมทั้งนั้นแต่พระเนี่ยเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของญาติโยมพระมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของญาติโยมหนึ่งพระมีหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอีกอย่างนะแล้วก็เป็นการให้กำลังใจญาติโยมที่พัดภาคจากที่อยู่ที่อาศัยมาด้วยเหตุใดๆก็ตามพระเนี่ยเป็นกำลังสำคัญและเป็นที่พึ่งสุดท้ายของญาติโยมตั้งแต่เกิดยันตายก็อาศัยพระเป็นหลักนะอาศัยพระเป็นหลักตั้งแต่เกิดมาก็ต้องโกนผมไปตัดผมไปอยู่ๆไปก็อ้าวบางคนก็มีทุนให้ลูกเรียนก็ดีไปบางคนมีทุนไม่ได้ให้ลูกเรียนก็ต้องอาศัยพระส่งเสียให้เรียน
นี่พูดถึงประเทศไทยแต่ประเทศเดวิดเนี่ยเขามีกำลังส่งที่ให้ลูกเขาเรียนเต็มที่เพราะว่ารัฐบาลเขามั่นคงครับรัฐบาลเขาให้การช่วยเหลือดูแลตั้งแต่เกิดยันตายประเทศเดวิดเนี่ยเขาให้การดูแลอย่างดีไม่มีการทอดทิ้งเพราะฉะนั้นสบายใจทีนี้จะมาดูว่าจะต้องรวบรวมว่าวัดพุทธวิหารแห่งนี้ก็อาศัยแรงศรัทธาญาติโยมเป็นกำลังสำคัญญาติโยมเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะพระเนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบดูแลทรัพย์สินญาติโยมที่นำมาฝากวัดเอาไว้บางทีมาทำบุญนี่ก็มาด้วยคือว่ามาถวายพระแล้วก็อิ่มท้องกลับบ้านด้วย บางครั้งบางคราวอาหารเหลือจากพระก็เอาใส่ถุงกลับบ้านไปกินด้วยคือว่าอนุญาตเอากลับบ้านทั้งหมดไม่เก็บเอาไว้ฮะเนี่ยคือว่ามาก็อิ่มกลับก็อิ่มได้อานิสงส์เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาช่วยเหลือวัดในพุทธศาสนาในโลกเนี้ยภูมิใจได้เลยว่าท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทั่วโลกทุกวันนี้และขณะนี้อย่าลืมนะว่าคนที่เคยนับถือต่างศาสนามาเช่นศาสนาคริสต์เนี่ยไม่ต้องไปดูใครมากดูท่านตูเบโทอยู่ประเทศอังกฤษดั้งเดิมท่านนั้นนับถือศาสนาคริสต์ท่านเปิดอ่านพระไตรปิฎกแล้วเกิดความภูมิใจท่านไปเปิดอ่านคัมภีร์ของท่านเองอะคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าหาทางหลุดพ้นไม่ได้มองอ่านไปอ่านมาไม่มีทางหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคัมภีร์ไบเบิลของท่านแต่ว่าท่านมาอ่านในพระไตรปิฎกจบเล่มปั๊บเกิดศรัทธาไปบวชที่วัดป่าน้องวัดป่าน้องป่าพงฮะท่านตุเมโทเนี่ยฮะท่านไปบวชอยู่ที่นั่นแล้วก็ปฏิบัติธรรมจนเป็นที่ไว้วางใจหลวงพ่อชาเสร็จก็ส่งมาเผยแพร่ศาสนาในทวีปยุโรปเลยทุกวันนี้ในประเทศเดวิตรายก็มีวัดพุทธแต่ว่าไม่ใช่วัดพุทธไทยเป็นวัดพุทธยุโรปวัดคันเดอร์สเตทก็จะมีชาวอังกฤษชาวเดนมาร์กชาวสวีเดนชาวนอร์เวย์นะเขาจะรับพวกนี้รับคณะนี้เอาไว้ที่วัดแต่ของเราเนี่ยรับหมดจะเป็นพระทิเบตพระไทยขอให้มาแต่เขาก็ต่างคนต่างมีวัดกันแล้วเขาคงไม่มาวัดไทยวัดไทยก็อยู่แบบคนไทยไปนะก็อาศัยญาติโยมคนไทยอาศัยญาติโยมคนลาวอาศัยญาติโยมคนเขมรนะประคับประคองศาสนาพุทธมาด้วยดีครับเพราะฉะนั้นบางวัดเนี่ยที่ว่ามีแต่รอมาเข้าแต่วัดไทยบางวัดไม่มีอาหารจะครบถ้วนอย่างตัวอย่างพระศรีลังกาที่เจนีวาอาตมาเนี่ยบอกญาติโยมที่มาวัดพุทธิงานเนี่ยบอกให้ญาติโยมเดี๋ยวไปดูวัดศรีลังกาบ้างสงสารท่านโอ้อนุโมทนาสาธุครับให้หันกลับไปดูวัดศรีลังกาบ้างนะอย่าโหมมาทางนี้มากนะไม่ใช่ปิดกันอะไรเราต้องให้ความเสมอภาคกันบางทีพระศรีลังกาเนี่ยฉันมามากจำยามตลอดอ้าวฉันอาหารดังนี้อาหารไม่ได้มีสุขภาพอะไรดีเท่าที่ควรเลยเป็ดไก่หมูผักเปิดก็ไม่ค่อยมีบอกให้ญาติโยมคนไทยเนี่ยที่มาจากเจนีวาก็ดีมาจากโรตานก็ดีให้หันกลับไปดูวัดไทยวัดศรีลังกาบ้างวัดก็เป็นวัดศาสนาพุทธนะไปช่วยเขาปัจจุบันนี้มีคนไทยเป็นเหรัญญิกช่วยดูแลวัดแล้วก็เป็นแม่มีคนไทยเป็นแม่ครัวทำกับข้าวให้พระศรีลังกาเขาก็สบายไปแล้วส่วนของวัดเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรมีปัญหาว่าจะต้องนั่งขอนหนี้ขอสินให้กับธนาคารไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะก็อาศัยแรงศรัทธาญาติโยมเนี่ยอุตาอาบเหงื่อตาน้ำกว่าจะได้บาทแป้งสองแป้งเนี่ย
มันลำบากลำบนเพราะฉะนั้นอาตมาเคยพูดกับคนไทยในประเทศไทยบอกว่าเวลาพี่น้องกลับจากต่างประเทศไปเนี่ยไปเมืองไทยเนี่ยทำไมพวกเราชอบแบมือขอเงินกันอยู่เรื่อยถามก็ต้องถามว่าทำไมชอบแบมือขอเงินจากพี่น้องเรารู้ไหมว่าพี่น้องเนี่ยลำบากขนาดไหนซื้อกับข้าววันนี้กินถึง3วันไม่ใช่กินทิ้งๆกว้างๆแบบเมืองไทยกินวันนี้เก็บเอาไว้กินพรุ่งนี้เก็บไว้กินมะรืนนี้จนกว่าจะหมดแล้วก็ล้างชามเป็นอาหารใหม่เข้ามาแล้วเวลาหิมะลงเนี่ยบางคนทำงานโรงงานเนี่ยเข้าเป็นกะเข้ากะเช้าออกบ่ายต้องรีบกลับมาทำกับข้าวให้ลูกกินตอนบ่ายตอนเย็นบางคนเข้ากะบ่ายไปออกเที่ยงคืนต้องกลับบ้านต้องตื่นเคลียร์กับอันตรายขนาดไหนบางคนเนี่ยหิมะตกหนักฝนก็ลงต้องกางร่มไปต้องใส่เสื้อกันหนาวไปลำบากขนาดไหนลุยหิมะไปกว่าจะได้เงินมาตลับแป้งครึ่งแป้งเนี่ยไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่เขาได้เงินมันลอยมาต้องไปทำงานให้เขาฮะกว่าเขาเก็บได้ประสบน้อยกว่าจะได้เป็นเงินพันเงินหมื่นแป้งตะวิทเนี่ยไปแลกเงินไทยเนี่ยเป็นเงินแสนเนี่ยเราพี่น้องทั้งหลายคนไทยเนี่ยที่อยู่เมืองไทยเนี่ยอย่าได้แบมือซื้อนู่นซื้อนี่เลยโดยเฉพาะซื้อรถมอเตอร์ไซค์มันกลายเป็นรถมรณะไปมอเตอร์มรณะซื้อปันนี้พรุ่งนี้ชนเสาไฟฟ้าตายคอหักตายเงินก็เสียฮะต้องมานั่งทำตกอีกฮะเนี่ยเราแบ่งเงินซื้อของไม่ถูกกาลเทศะครับเนี่ยบางคนเนี่ยมีจิตศรัทธาอยากจะกลับไปปลูกบ้านให้แม่อยู่อาตมาส่งเสริมบางคนไปตึกไปทำให้แม่อยู่ครับตอบแทนพ่อแม่เขาเพราะพ่อแม่เขาได้ไม่นานเขาก็จะจากโลกแล้วบ้านอย่างนี้เราก็จะได้อยู่ต่อไปเมื่อเราเบื่อประเทศไปวิตรันกลับไปอยู่บ้านที่เราสร้างสบายใจที่สุดนี่ครับได้ฟังจากท่านพระครูแล้วจงรู้เถิดว่าผู้ที่มาอยู่เมืองนอกเมืองนานี่ปากกัดตีนถีบไม่ได้สบายอย่างที่ท่านคิดหรอกครับแต่ว่าเขาเป็นประเทศประชาธิปไตยรายได้เขามันสูงเราจึงพอมีเงินเก็บแล้วก็ส่งไปเผื่อแผ่ญาติพี่น้องหรือว่าพ่อแม่ต่อแต่นี้ไปเมื่อท่านพระครูได้สรุปแล้วผมและประชาชนทั่วโลกซึ่งฟังอยู่ขณะนี้ต้องการจะได้พรเป็นภาษาบาลีผมขอรัตนาท่านพระครูวิเทศวิหารธรรมอำนวยอวยพรญาติโยมสาธุชนทั้งที่ประเทศไทยและทั่วโลกหรือแม้กระทั่งผู้ที่ฟังย้อนหลังขออารัธนาครับก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายทุกท่านจะอยู่ที่หนึ่งที่ใดก็ตามในโลกธาตุนี้ตรงตั้งกุศลจิตเป็นบารมีรับบุญกุศลที่อาตมาได้กระทำมาด้วยดีจงมาเป็นพลังบารมีทุกท่านประสบความสุขความเจริญยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัตมิชตุตะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโตยะถามะนิโชติระโตยะถาตะพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัตตุมาเตปวัตวันตรายโยตุขีทีขายุโกภะวะอภิวาทนะติริตะนิจังพุทธปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนทุขังพระรังตัปพุทธานุภาเวนะตัปธรรมานุภาเวนะตัปตังขานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังติณังรัตนานังอานุภาเวนะจตุราเตติกหัตธรรมคันธานุภาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะจินตสา
วกานุภาเวนะตะเพเตโรคาตะเพเตพยาตะเพเตอันตรายาตะเพเตอุปัทวาตะเพเตทุนิมิตาตะเพเตอวมังคราวินาตันตุอายุวัตโกธนวัตโกติริวัตโกยัตวัตโกภรวัตโกวันนวัตโกทุกขวัตโกโหตุตปะทะทุกขโรคปัญญาเวราโตกาตตุอุปัทวาอเนกอันตรายาปิวินาตันตุจะเตจะตาจะยติทิตนังราพังโตเทพปะยังทุกขังพรังกิริอายุจวันโนจะโพคังพุทธิกยตวัตตวัตตาจะอายุจะชีวติทิพวันตุเตพวัตุตพมังครังรักขันตุตพัชวัตตพพุทธานุภาเวนะตถาโตทิพวันตุเตพวัตุตพมังครังรักขันตุตพัชวัตตพธรรมานุภาเวนะตถาโตทิพวันตุเตพวัตุตพมังครังรักขันตุตพัชวัตตพตังคานุภาเวนะตถาโตทิพวันตุเตขออานิสงส์บารมีที่อาตมาภาพนี้ได้บรรยายไปขอบุญกุศลนี้น้อมถวายแด่พระเจ้าพระคุณหลวงพ่อพระพุทธวรยานพระอุปัชฌายะพระกรรมวาจาจารย์พระอนุตตวรรณาจารย์คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเราเทพเทวาทั้งหลายโดยเฉพาะวัดนี้ซึ่งมีดร.พระมหาสุทินปัญชิโตหรือพระครูบัณฑิตธรรมวิเทศที่ได้ละสังขารไปแล้วจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้ดวงวิญญาณนี้จะอยู่ณที่หนึ่งที่ใดจงมารับผลบุญนี้และขอผลบุญนี้มอบให้กับท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นคารวะทั้งหลายที่เคยอบรมสั่งสอนอาตมาภาพมาด้วยดีจงไม่เป็นบารมีให้ท่านทั้งหลายและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญทำกิจการงานใดๆขอประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าไปที่ใดทางใดขอเทพเทวาทั้งหลายจงปกปักรักษาและขอบุญกุศลนี้ให้กับชาวไทยชาวลาวชาวเขมรชาวตะวันและทุกท่านในโลกนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญความร่มเย็นแห่งพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานทุกเมื่อเทอญสาธุกราบขอบพระเดชพระคุณท่านพระครูวิเทศวิหารธรรมหลวงพ่อสมชัยอักโชโตรายการธรรมะติดปีกของสุไนทีวีเป็นภาคพระพุทธศาสนาภาษาคนปนภาษาธรรมท่านทั้งหลายได้รู้ได้ฟังการบรรยายของพระสงฆ์ไทยซึ่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาบนยอดเขาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เรียกว่าเป็นที่ลาบสูงสวิตอยู่ระหว่างยอดเขาคือยอดเขาแอลกับยอดเขาจารูมีผู้รู้เยอะแยะมากมายให้ความสนใจวัดวาอาวาสและสืบสานพระพุทธศาสนาต่อไปวันนี้ผมขอขอบคุณและขอบใจทุกท่านทุกคนผู้ฟังที่ท่านติดตามรายการธรรมะติดปีกของสุขในทีวีผิดพลาดบกพร่องประการใดผมขออภัยด้วยรัตนัตยานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุโวโดยอานุภาพคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณประสงค์คุณงามความดีบารมีของทุกท่านทุกคนให้มีความสุขกายสุขใจรักษาสุขภาพมั่นคงในพระธรรมวินัยมั่นคงในศีลาจารวัดมั่นคงในบุญทานการกุศลขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขกายสุขใจตลอดปีตลอดไปลุถึงพระนิพพานนิพพานปัจจโยโหตุกราบขอบพระคุณท่านพระครูวิเทศวิหารธรรมและทุกท่านทุกคนขอบพระคุณมากครับสาธุ